90%แล้วยังมีฟิลลิ่งอีกการหายใจเชื่อมโยงเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับฟิลลิ่งการหายใจเชื่อมโยงในบรรยากาศอย่างนั้นถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นสำหรับคนทำผมผ่านกระบวนการนั้นมาหมดทุกมิติจะบอกให้ทราบไว้ในธรรมทุกมิติเพราะฉะนั้นการรู้ผมมันจึงรู้มากรู้หมดรู้ไม่มีขีดจำกัดและที่ว่ารู้นั้นเป็นหน้าที่ครับจะต้องมาบอกเล่ากับสิบมนุษย์กันโดยการผ่านภาษาพระอรหันต์ภาษาพระอรหันต์โดยการผ่านภาษาพระอรหันต์ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่คำนี้ครับย้ำโดยการผ่านภาษาพระอรหันต์คืออะไรภาษาไทยเนี่ยเกิดจากพระอรหันต์นะพระอรหันต์ที่พระองค์นั้นในรูปของคฤหัสถ์คือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชครับถอยหลังไป19คือนักบวชฐานะเน้นน้อยด้วยเน้นน้อยกว่าลานวัดประวัติมีคำว่าขอมดำดินคำว่าขอมดำดินนั้นอย่าลืมว่าผมพูดเสมอนะฮะว่าสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดคือจิตศาสตร์รองจิตศาสตร์คือธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติรองมาอีกทีคือไสยศาสตร์รองลงมาอีกทีคือไสยศาสตร์รองมาอีกทีนึงคือวิทยาศาสตร์รองมาอีกทีนึงคือจิตวิทยาดูสิครับผมจำแนกศาสตร์ต่างๆเอาไว้พิจารณาว่าจะขนาดไหนแล้วก็อย่างไรคำพูดนี้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูด20กว่าปีมาแต่ใครล่ะครับจะลำดับได้เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้อยากจะทุกท่านกรุณาลำดับเพราะมันเป็นประโยชน์ของท่านเองผมไม่เกี่ยวผมมีผมอยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งครับสูงสุดก็คือจิตศาสตร์ด้านจิตของมนุษยชาติกายใจจิตซึ่งเรามีอยู่แล้วในตัวตนรองลงมาคือธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ธรรมชาติการที่ไปสลายคนคนหนึ่งหัวงอกธรรมดาสลายเมฆหยุดฝนได้ฝนที่มันตกมาคือธรรมชาติหน้าร้อนแรงทำให้ฝนตกได้ธรรมชาติมันแห้งแล้งทำให้เกิดการชุ่มชื้นสมฉ่ำทำฝนตกได้เห็นไหมธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติก็แน่นอนครับมันต้องเหนือกว่าธรรมชาติจึงสามารถปรับธรรมชาติได้ก็บอกว่าจิตศาสตร์มันเหนือกว่าไงจิตศาสตร์มันเหนือกว่าธรรมชาติเพราะให้ลำดับความเหนือชั้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะต่อมาคือที่ไสยศาสตร์ขอมดำดินเนี่ยตัวขอมเนี่ยคือระดับไสยศาสตร์มนดำมนแดงมนเขียวนี่คือขอบนั่นให้ดูไว้ เขามีความสามารถดำดินมาได้กันแล้วกันดำดินมาเลยแล้วครับรู้ไหมยุคสมัยนั้นเนี่ยคำว่าพระร่วงเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากอาณาบริเวณแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยตั้งแต่สุโขทัยไปศูนย์กลางกันแล้วกันแล้วก็ไปนู่นไปลาวไปจีนไปอะไรต่างๆนาอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้าสุริยะวรมันนะ1 2 3ถึง7ถึง5ถึง7กันแล้วกันอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้าสุริยะวรมันคำว่าสุริยะมันแปลว่าพระอาทิตย์
แปลว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์เข้าใจไหมดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นอธรรมชั้นใหญ่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะบอกให้ทราบไว้เห็นนี่นะครับตัวธรรมดูศักยภาพของพระพุทธเจ้ามันจะไปถึงไหนยังไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้านะพูดถึงอวิชชาก็คือไสยศาสตร์รุนแรงมากครับรุนแรงเหลือเกินเรื่องไสยศาสตร์สะกดจิตเนี่ยคือใช่กลุ่มสะกดจิตใครก็ตามที่ผ่านกระบวนการนั้นต่อไปลดละหยุดเลิกนะย้ายเข้ามาในตัวเป็นขาดอย่าไปหวังฤทธิ์หวังเดชหาเหวอะไรต่อไปเลยไม่ต้องแล้วครับฤทธิ์เดชใดๆที่มันผ่านมาไอ้พวกไสยศาสตร์ทั้งหมดทั้งโลกนะฮะขอโทษทียุบเป็นผักลวกแน่นอนเหมือนผักเจอน้ำร้อนแน่ๆพวกกับวิชานะมันจะงอหัวไม่ขึ้นครับขีดเส้นไว้ได้เลยเพราะผมจะรู้ในมิตินั้นแค่นะเอาละไสยศาสตร์หวังว่าคงจะไม่ต่อเติมนะขอมดำดินยุคสมัยนั้นเป็นประเทศพวกนี้เป็นเมืองประเทศสาราตในแน่คืออาณานิคมประเทศในอาณานิคมอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าสุริยะวรมันจำหน่อยครับตรงนี้นครวัดนั่นนะครับก็มีสัญลักษณ์อยู่ตรงนั้นนครวัดนครวัดนครธมนครธมในกลุ่มของพระโพธิสัตว์นครวัดไอ้ตรงนั้นน่ะคือกลุ่มบอกให้กลุ่มเลยแล้วครับกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทตัวยงที่สุดนะฮะในวันที่บอกว่าเนนน้อยกวาดวัดมีชื่อว่าพระร่วงมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะเดิมมันก็เป็นประเทศสระองเขามีอะไรต่างก็ไปบรรณาการเขานะมีทองก็หอบทองไปถวายเหมือนกับว่าอันไปประเคนถึงที่วันหนึ่งทางด้านพระเจ้าสุริยวันเนี่ยส่งคนมาเอาของจะส่งคนมาหรือไม่ได้ส่งไม่รู้คือว่าสอดแทรกก็ได้ไม่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าสุริยวันมันแต่ก็เรียกบริวารไงคิดเองมาเองจะมาเอาของจากพระร่วงประมาณนั้นครับเอาอะไรพระร่วงที่นั่นมีน้ำศักดิ์สิทธิ์มีน้ำศักดิ์สิทธิ์พระอรหันต์เขาอยู่ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ไปบดนะขี้เขาออกมาก็ศักดิ์สิทธิ์พระอรหันต์นั่นนะขี้พระอรหันต์ก็ศักดิ์สิทธิ์เยี่ยวก็ศักดิ์สิทธิ์น้ำทุกหยดเป็นยาก็คือศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับเมื่อเขารู้ว่ากิตติศัพท์วันน้ำประเทศผู้บังคับบัญชาก็แล้วกันเนาะเขารู้กิตติศัพท์วันน้ำที่อะไรมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเขาก็เลยภาชนะจะเป็นไม้ก็ได้นะเจาะให้มันเป็นไม้เจาะเอามาแล้วก็แบกกลับไปน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะเป็นหินก็ได้แล้วก็ตามภาชนะเดี๋ยวมาวันหนึ่งเขาคงเจาะมาไม่ได้ไม่รู้ปฏิหาริย์ย่อมเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุอันใดหนึ่งที่จะแสดงศักยภาพของพระอรหันต์ออกมาในรูปแบบของเคยทำกิจประจำวันว่าเคยเอามาทุกครั้งไอ้ภาชนะจะมารองรับน้ำเนี่ยไม่รู้มันเกิดเพศภัยแล้วไม่รู้ไม่มีก็มาตัวเปล่าจะมาเอาน้ำมาตัวเปล่าเข้าใจไหมครับในขณะนั้นพระร่วงก็บอกว่าเอ้ยงั้นก็ไปสารฉลอมเอาไม้ไผ่มาสารฉลอมรู้จักฉลอมไหมครับไม้ไผ่มาสารกันน่ะเอามาตักน้ำในบ่อนี้นะว่าแล้วก็ยื่นให้กับพระร่วงฉลอมที่ว่าน่ะอย่าคุยกันนะไม่ยอมเด็ดขาดนะให้รู้ถ้าจะมาฟังก็คือมาฟังโอเคนะฉลอม
พอสารฉลอมแล้วก็เอาฉลอมมาตักน้ำที่ว่าเนี่ยน้ำก็ติดฉลอมไปไอ้เจ้าของดำนิดบริวารก็ตามก็หอบไปบ้านเขาก็ฮือฮาปาร์ตี้ทีนี้บ้านเขาไอ้พระร่วงคือใครโอเคไหมแน่นอนประเภทที่เขามีสุขภาพที่จะเข็นฆ่าใครก็ได้คนที่มีอำนาจเนี่ยอยู่ที่ปลายกระบอกปืนว่าไปมีดหอกดาบอย่าลืมนะยุคสมัยมันฆ่าจริงๆนะยุคสมัยนั้นเข็นฆ่าไม่รู้มึงใหญ่ไม่ได้กูเหยียบตีนช้างเหยียบปากนกดอด ตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้ว่าพระร่วงมีความสามารถระดับเอาฉลอมเนี่ยไปตักน้ําแล้วไปเป็นบรรณาการอะไรก็ว่าไปของเรื่องเขาตอนนั้นมันผ่านตอนประตูไปแล้วก็รับการฮือฮาแล้วโหยก็ปรากฏว่ามันก็ฮือฮาใช่ครับฉลอมตักน้ําไปได้อ่ะเห็นไหมครับนึกออกแล้วตรงเนี้ยก็รับคําสั่งมาไปเอาชีวิตมันมาประมาณนั้นน่ะคำสั่งจากสุริยวรมันนั่นน่ะไปเอาชีวิตไอ้หมอนั้นมาให้ได้ว่าแล้วก็ส่งคนที่มีฤทธิ์เดชคือขอมเนี่ยดำดินมาเลยมาโผล่ที่ลานวัดในระหว่างที่เนี่ยนั้นที่ว่ากำลังกวาดลานวัดอยู่ความง่ายๆขอมดำดินเนี่ยถามขึ้นมาว่าอยากจะมาเจอสมภารหรือว่าพระนะฮะก็น่าจะเป็นสมภารน่ะเนาะเพราะเนนน้อยตัวเล็กนิดเดียวนึกออกไหมจะเป็นพระได้ไงวะตามรูปลักษณ์ก็อยากจะมาเจอสมภารคือเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวยังไงพระร่วงอ่ะโอเคไหมได้แต่ได้รู้แต่คิดติดสับแน่นอนอยู่ตรงนี้แหละประมาณก็พอมาเจอเนนน้อยก็บอกขอบอกว่าอยากจะขอมาเจอมาพบบุคคลที่มีความสามารถเก่งกาจสามารถนะเอาน้ำใส่ชลอมไปได้ก็จะบอกว่าผู้เจ้าอยู่หัวอยากจะขอเชิญประมาณนั้นนะครับพระทหารก็จะรู้ความคิดของคนเฮ้ยมึงมีเล่ห์เหลี่ยมไว้งั้นคอยอยู่นี่แหละเนนน้อยบอกคอยนี่แหละจะไปตามสมภารมาโอเคไหมครับสั่งคอยก็คอยซะนะครับจมดิ่งอยู่ถึงทุกวันเนี่ยเป็นหินอยู่ก้อนหนึ่งพี่ถูกไม่รู้หินก้อนนั้นผมไม่รู้ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์แต่เขาว่านั่นคือหินก้อนนั้นเท่ากับตรงนี้ครับบอกว่าหัวของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าขอมดำดินมาโผล่ตรงนั้นตัวหายไปไหนไม่รู้เหลือแต่หัวซึ่งเป็นก้อนหินนั่นเองทุกวันนี้เขาก็ใส่ตู้ไว้พิพิธภัณฑ์สุโขทัยดูใกล้ได้ขอถ่ายรูปก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะหวงไม่จะผ่าทำไมสถานที่พิพิธภัณฑ์น่ะมีไว้ถ่ายรูปมันสึกหรอบอกสิครับมันไม่ได้สึกหรอหาอะไรเลยมันจะหวงไม่จะผ่าทำไมวะแล้วจะบอกว่าเป็นมอดอกโลกนี่ในภาษาผมเด็ดขาดมากนโยบายห่วยๆชั่วๆแสนชั่วสิ้นดีเลยเนี่ยทั้งที่คำว่ามอโดโรมันทำไงจะให้ชาวโลกชาวโลกมนุษย์ชาวโลกจะได้รู้ทั้งหมดเจตนาขององค์การอะไรวะยูเนสโกเขาก็รักษาอนุรักษ์เอาไว้ของเก่าของแก่ของเก็บเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อให้คนรุ่นหลังๆมาศึกษาเรียนรู้แต่คนรุ่นนี้มันโคตรโง่เลยยิ่งยุคนี้มันยุคมือถือมือถอยเข้าใจไหมครับใครก็อยากจะมาสุโขทัยเรื่องราวพระเจ้าลำแหงจะถ่ายรูปไปเรียลไทม์ให้ส่งให้เพื่อนฝูงต่างๆก็ไม่ได้วิดีโอก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นนโยบายของใครก็ไม่รู้ผมบอกว่าโคตรชั่วเลยแทนที่มันต้องกระจายกันให้มันชัดๆพระโถเอ้ยนะใช่ไหมครับให้ผู้คนเข้ามาใช้บริการผู้คนใช้บริการมันต้องเอาปากเอาท้องมาแน่บ้านเราเนี่ยมันนอนตรงไหนเห็นไหมมันก็มีที่พักที่อาศัยก็เป็นรายได้ของชาวบ้านมันกินยังไงทีเนี้ย
ก็เป็นอะไรของชาวบ้านเสร็จแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวมันขัดกันเลยนะขัดกันอย่างมิติคนละโอ้โหมันขัดกันจริงๆแล้วก็ชวนเที่ยวคนที่หายไปป่วงชวนอย่างเดียวคนพวกแม่งช้อปปิ้งที่ห้างใหญ่ๆนู่นน่ะไอ้ชาวบ้านแล้วไม่ได้แดอะไรพวกนี้แล้วจะมีพระตําหาจะไม่มอดอกโลกอ่ะเห็นมั้ยครับนี่คือความคิดลุงงอกล่ะเริ่มใช้ภาษาสุภาพนิดหน่อยโทษทีครับมันใช้ไม่ได้เด็ดขาดโอเคนะผมแอนตี้เดลต้ามันก็มีกันทั้งโลกทีนี้ไอ้พิพิธภัณฑ์บ้าบ้าวอเนี่ยอ้าวผมไปล่าสุดที่รัสเซียเข้าไปในชั้นราชวังเหมือนกันเอากล้องเข้าไปก็ไม่ได้ก็แปลว่าคิดเขาคิดผิดนะคือคนผ่านประตูเข้าไปเนี่ยคือต้องมีเก็บบัตรใช่ไหมครับเก็บค่าตัวเขาคิดแค่นั้นคิดได้แค่นั้นพอดีวันนั้นที่ผมไปที่รัสเซียเนี่ยฮะเป็นวันที่ฟรีติเก็ตสบายสิครับไม่รู้ใครฟรีให้ก็รู้จะรู้ได้ไงล่ะแล้วรู้ว่าใครกำลังเดินทางไปแน่เริ่มคุยได้มาเออมาตรงกันเป๊ะๆงั้นล่ะตลอดปี365วันไม่เคยฟรีมาฟรีวันนั้นอ่ะเห็นไหมครับแต่แน่นอนนะครับมันก็หนาวทั้งออกจากบ้านมันหนาวโหสุดขั้วหัวใจไม่ว่ากันนั้นแต่ต้องการที่จะบอกให้รู้ว่า point of view มันอยู่ตรงไหนเข้าไปในนั้นนะฮะเสื้อนอกเนี่ยต้องจับแขวนไม่หมดแต่เสื้อธรรมดาเพราะมันไม่ได้หนาวก็เดินดูนู่นถ่ายรูปก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้เห็นไหมครับก็แปลว่าเขาอยากจะให้ผู้คนไปเห็นกับตาสัมผัสก็ไม่ได้คิดแคบมากถ้าเป็นผมกระจายไปเลยปื้ดนี่หนึ่งภาพเนี่ยมันไปตั้งกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแล้วครับมันจะมาอีกทีเนี้ยผู้คนเนี่ยเข้าใจไหมครับนึกออกไหมฮะมันจะมาอีกนับไปถ้วนมึงรองรับว่าอะไรกันเนี่ยความคิดอย่างนี้ไม่มีกันเลยทุกๆพิพิธภัณฑ์ในโลกใบนี้บ้านเราต้องเปิดวัดพระแก้วพระเกล้าเหมือนกันถ่ายมึงไปเลยมันไม่สึกร้อยอยู่แล้วถ่ายรูปนี่เห็นยังแม้แต่ก้อนหินนะก้อนหินก็จับไม่ได้โดอยู่กลางห้องสวยชิบหายมันคิดได้ยังไงมึงไปจับก้อนหินมันสึกร้อยมีหรือเปล่าวะเนี่ยเอออยากจะลูกก็ลูกคำสนุนสนวะคำไปสิครับเป็นอะไรไปละเห็นไหมอันนี้ไม่ให้แตะต้องโถ่กูก็ไปครั้งเดียวเห็นไหมฮะใช่ป่ะเดี๋ยวหนูออกไปครั้งเดียวไหมครับแทนที่จะได้หลายครั้งที่สองเออพาพ่อผัวไปด้วยไหมเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเพราะปัญญามันไม่มีมันมีแต่ความรู้โคตรมีความรู้เยอะเลยแต่ความรู้อาจจะบางทีสักปีโอเคไหมครับถามรายละเอียดหน่อยเดี๋ยวก็ไม่ได้ถือว่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราต้องกระจายตรงเนี้ยของชิ้นเดียวเลยคนรู้จักทั่วโลกมันสุดยอดนะครับยุคนี้มันยุคทันแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมมือถือมือถอยไม่ได้คิดเช่นนั้นแค่ถ่ายรูปวิดีโอตรงนั้นมันสึกหรอตรงนั้นจะรู้นักเห็นไหมครับนี่แหละคือคนไม่มีปัญญาจำเลยครับมันเป็นอย่างนี้แหละคำว่าปัญญาเนี่ยนะโอเคนะเอาละผ่านไปเดี๋ยวจะใช้สุภาพมากยิ่งจะเริ่มต้นใช้คำสุภาพมาขึ้นเป็นลำดับเดี๋ยวจะมีคำสุภาพมากไปกว่านี้อีกทีนึงโอเคนะครับมาถึงขอมดำดินนะเพราะฉะนั้นภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นนำมาสื่อสารให้กับคนไทยทั้งมันเหมือนได้รู้กันย้ำผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเป็นภาษาพระอรหันต์คือภาษาจากพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นี่โอเคนะครับโอเคนะอีกสถานหนึ่งคือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั่นคือเป็นผู้ประดิษฐ์หนังสือไทยเพราะนั้นต้องบอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ลูกหลานไทยก็ต้องเป็นลูกหลานพระอรหันต์เพราะใช้ภาษาไทยสื่อสารกันอยู่จับประเด็นให้ได้แล้วก็มาทำความเข้าใจกันและกันเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านภาษาไทยนี่เองครับเห็นไหมในเรื่องของภาษาในการที่แตกฉานมันก็มีเรื่องของพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ที่แตกฉานเรื่องภาษานี้ก็เป็นเรื่องพระอรหันต์เท่านั้นที่จะอธิบายขยายความให้แตกฉานกันได้ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติซึ่งมีอะไรเขาเรียกว่ามีปฏิสัมภิทา4
อธิบายว่าจะต้องแตกฉานเรื่องของอักขระพยัญชนะทำไมถึงมีคำว่าอักขระทำไมถึงบอกว่าพยัญชนะลำดับเลยครับกอไก่ถึงฮรคโฮกกอไก่ถึงฮรคโฮก็คือพยัญชนะนะครับกำลังบรรยายอยู่ในขณะนี้ครับผมใช่ๆจบนะฮะลูกสาวผมไปไหนผมไม่ค่อยบอกลูกบอกเมียนะให้รู้ไม่บอกครับนะไปถึงปลายทางค่อยบอกเข้าใจมั้ยครับนี่คือผมถึงปลายทางแล้วจะโทรบอกก็บอกอ่ะอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวนี้จะถามว่าทำอะไรหรือเปล่าถ้าถามทำอะไรบอกไม่ถามไม่บอกเข้าใจไหมครับบอกแล้วมันยาวมีหนึ่งมีสองมีสามสี่ห้าอย่าไปบอกโอเคไหมครับนี่แหละคือผมแหละจำให้ดีนะครับเอาล่ะกลับมาทีนี้ไปถึงไหนมันอักขระพยัญชนะตัวหนังสือไทยเนี่ยมันกอถึงฮอแล้วมันกี่ตัวครับท่านคุณครูเออเขียนตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวกอเนี่ยอ๋อนกฮูกเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าพยัญชนะอักขระมันอยู่ตรงไหนเอออักขระมันอยู่ตรงไหนฟังให้ดีนะอักขระกับพยัญชนะมันเกี่ยวข้องยังไงอักขระเช่นยอผู้หญิงเขียนใช่ไหมก่อนนี่ไงตัวนี้กับตัวนี้มันเชื่อมกันอยู่ตัวนี้อันนี้อักขระอันนี้ก็อักขระรวมแล้วก็เป็นพยัญชนะโอเคไหมครับแค่นี้เองต้องแตกฉานอักขระและหรือคำว่าพยัญชนะนี่อันที่หนึ่งคำว่าปฏิสัมภิทาสีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ต้องแตกฉานอักขระโอเคนะบวกพยัญชนะสองต้องแตกฉานเรื่องของรูปกับนามรูปคือสารนามคือพลังงานอย่าลืมนะนี่พระอรหันต์นะครับแตกฉานเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทาสีข้อความคือปฏิสัมภิทาภิทาพออะไรภิทาสี่หนึ่งอักขระสองรูปนามต้องเข้าใจเข้าใจเรื่องรูปเข้าใจเรื่องนามไม่เข้าใจไม่ได้ครับต้องเข้าใจรูปคือร่างกายเรานามคือความคิดของเรากายกับใจมาแล้วยังมีจิตอีกนะจิตอีกเวอร์ชันใหม่ครับอีกเวอร์ชันนึงเรื่องจิตภาษามันพูดควบคู่ได้แต่เวลาเข้าจริงมันจัดกันคนละเวอร์ชันมันคนละช่องมันคนละห้องมันคนละมิติเห็นไหมครับโอเคนะต้องเข้าใจให้ได้นาทีเนี้ยต้องเข้าใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวแตกฉานก็เข้าใจในแบบแตกฉานเข้าใจโดยแจ้งเข้าใจเรื่องรูปเป็นเช่นนั้นนามเป็นเช่นนี้ง่ายๆคือถ้าหากว่าลงภาษาก็คือกายกับใจนั่นเองครับผมกายกับใจเห็นไหมฮะก็ในตัวเราเห็นไหมคำที่สี่แล้วคำที่สามแตกฉานอะไรเนี่ยนี่เข้าใจอย่างชัดเจนนะฮะต่อมาก็คือแยกใช้คำว่าแยกรูปแล้วก็แยกนามได้ด้วยแยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามได้ด้วยนี่พระอรหันต์แยกรูปรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างหน้าเนี้ย
คันมาเริ่มเทิมเนี่ยเขาสามารถแบ่งรถคันนี้ออกไปได้ออกไปสองครึ่งทันทีช้างทั้งโขลงก็ได้อ่ะเห็นทั้งโขลงเนี่ยฮะไปทั้งหมดทั้งโขลงเลยครับก็ว่าแยกรูปเป็นนามภูเขาเหล่ากากลางมหาสมุทรเขาสามารถแยกรูปที่ว่าให้เป็นนามหมดคือไม่เห็นเลยภายในแป๊กแป๊กไม่เกิน2วินาทีครับช้างทั้งโขลงเดินผ่านมาสามารถแยกได้ไม่เกิน2วินาทีแยกนามออกจากรูปแล้วก็รวมรูปเข้าหานามได้อีกครับยิ่งไวตอนรวมยิ่งไวแยกในยากหน่อยรวมจะไวเห็นไหมฮะนั่นคือคำว่าปฏิสัมภิทาสี่ C มีปฏิภาณไหวพริบยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองอีต่างหากแบบไร้เทียมฐานแปลว่าอะไรได้เทียมฐานเคยดูจังจีนเนาะได้เทียมฐานเป็นไงไม่รู้ความหมายนี่แหละครับนี่คือระดับปัญญาวิมุตตินะอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตติต้องแตกฉานที่ว่านี่ทั้งหมดรวมเรียกว่าภาษาเต็มคือปฏิสัมภิทาสี่หนึ่งแตกฉานอักขระรวมทั้งปัญญชนะภาษาไทยเราเนี่ยมันมีสระเท่ากับเท่าไหร่อะอาอีอีอืออูอูเอาใครเก่งภาษามีไมโครโฟนยาวไหมสายต่อมาเผื่อเวลาขอความเชื่อมนะครับท่านที่เก่งผสมภาษาเวลาพูดแล้วจากการข้างหลังได้ยินนะไมโครโฟนที่แบบสายเนี่ยนะเห็นไหมสระสระอาอีอีอูโออัมไอไอเอาออเอเอใช่ป่ะครับที่พูดมาทั้งหมดนั่นคือรวมกลุ่มสระภาษาอังกฤษสระ e a i o จบแค่นั้นเองดูสิภาษาสระภาษาไทยมันมากกว่าเยอะเลยนั่นถึงบอกเป็นภาษาพระอรหันต์คิดเข้าใจไหมครับย้ำเป็นภาษาของพระอรหันต์เขาคิดภาษาไทยเนี่ยคือภาษาพระอรหันต์คิดโอเคนะยังไม่พอยังมีวรรณยุกต์อีกกา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 เอกโทตรีจัตวาโอไหมครับนี่หนึ่งคือภาษาไทยไม่มีภาษาใดในโลกมั้งผมก็ไม่ได้แตกฉานภาษานานาชาติผมก็ไม่สนอยู่แล้วนะภาษาพ่อคุณโอ้โหเกิดเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพออยู่แล้วเพราะเราใช้ภาษาพระอรหันต์พูดจา ผ่านคำนี้นะฮะใครรับได้ก็รับไปนะคนไม่แตกฉานภาษาไทยไปแตกฉานภาษาต่างประเทศพูดภาษาไทยทีใช้ภาษาอังกฤษทับไปอีกทีนึงคนมักจะโอ้โหแน่เว้ยใครสอนบอกก็โหเฉย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 ภาษาพ่อภาษาแม่ไม่แตกฉานแล้วดัจจริตเนี่ยไปนู่นเลยใช่ไหมก็น่าเห็นใจเพราะสะสมมาเยอะมากหลายรุ่นแล้วครับเอาภาษาเขามาใช้ตะวันตกเนี่ยมาใช้กันจนทั้งกรอกกันรุ่นสู่รุ่นกันมาจนกระทั่งกระดิกไม่ได้แล้วครับแทบจะกระดิกไม่ได้เลยเวลานี้นะองค์ความรู้ตะวันตกหลั่งไหลมาครอบงำคนไทยมาตั้งแต่รุ่นไหนแล้วนะครับโอเคไหมครับลูกหลานท่านถูกครอบงำหมดทุกวันนี้เขาพอเชื่อเขาหมดคนบ้านเราไปเรียนทางนู้นมาตะวันตกมาก็มาครอบงำต่อทำง่ายแหละครับมันถึงเวลาสวนกลับเห็นไหมครับโดยลุงหอกอะไรกันง่ายดีถึงเวลาสวนกลับครับรู้ไหมลูกหลานท่านไปเรียนแต่ละครั้งปริญญาโทจบเช่นเตชันใช้เงินได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนไทยที่ไหนก็ตามต่อไปนี้สร้างบทบาทภาษาไทยขึ้นมาให้เขามาเรียนภาษาไทยเพราะลุงออกจะแสดงศักยภาพให้กับชาวโลกได้รับรู้นะท่านก็เก็บเกี่ยวเองลูกหลานไทยสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศไหนก็ได้จะเป็นลาวพม่าเขมรเชิญทั้งหมดรอบข้างบ้านเราทุกบรรทุกภาษาในโลกก็แค่
แล้วท่านก็จะเติบโตในสิ่งนั้นถือว่านี้เนี่ยก็คือมรดกของโลกและมรดกของจักรวาลที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกหนึ่งในนั้นคือภาษานี่เองครับชัดนะครับชัดนะชัดนะอย่ามัวแต่ทะเลาะวิวาทกันอย่ามัวแต่เอาชนะค้าขายกันครับสิ่งนี้มันเป็นมรดกของโลกภาษาไทยจำด้วยครับเพราะเป็นภาษาพระอรหันต์ที่เขาสร้างมาลูกหลานแน่นอนที่ผ่านมาไม่มีใครพูดเหมือนลุงงอกแน่นอน 100% ทิศขอรับผิดทุกผู้เดียวที่พูดมาทั้งหมดโอเคไหมครับจบตรงนี้นะจะได้ไปต่อได้นะครับเนี่ยก็ฉะนั้นก็เลยต้องบอกให้มันชัดๆไปเลยนะครับอย่าลืมนะวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเอาล่ะผมจะเข้าประเด็นในเรื่องของอย่าลืมนะมาเริ่มต้นสีนะอย่าลืมนะครับคนยืนพูดอยู่นี้เป็นใครไม่รู้อย่าไปสนใจกับมันลุงออกนะมีแต่เอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้แหละครับโอเคนะเอกลักษณ์ก็เป็นเช่นนี้แหละอัตลักษณ์เป็นเช่นนี้แหละรู้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ก็พอแล้วโอเคนะครับนอกนั้นท่านเป็นผู้ที่เข้าใจตามครับอย่าให้หลุดนะครับถ้าหากว่ามาที่นี่นี่มาทำงานอย่างอื่นอยู่ผมบอกก็เสียโอกาสมากนะครับเก็บตกให้มันได้อย่างน้อย 95% นะครับถ้าเป็นไปได้ครับผมไม่ได้แจกสมุดโน้ตเอาไว้ก็ต้องหากันเองนะครับรู้จักหาความรู้ใส่ตัวเองบ้างโอกาสที่ผมจะยืนพูดให้ฟังขนาดนี้จะน้อยเป็นลำดับนะครับพรุ่งนี้ก็บอกคืนนี้ไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่าเนี่ยเสร็จจากนี่ไปนะครับเพราะว่าต้องเขียนหนังสือรายงานทางกรมทินเอาล่ะกลับมาถึงพระเอกก่อนจะเข้าสู่เรื่องตรงนี้นะครับเรื่องสลายเมฆหยุดฝนป้องกันพายุคำเต็มมันนะครับคำว่าป้องกันกับสลายมันต่างกันตรงไหนนะครับคำเต็มที่ไปงานตรงนี้นะครับไปอะไรพายุชื่ออะไรนะปลาบูหรือปลาอะไรไม่ใช่ปลาบูนะปลาบึกโอเคนะปลาบึกภาษาลาวสปปลาวนะครับภาษาไทยคือปลาเนี่ยปลาบึกโอเคนะเห็นไหมลาวกับไทยมันใกล้กันตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตไหมครับภาษาลาวเกิดก่อนนะถ้าพูดแล้วจริงๆลาวก็เป็นพี่ไทยนะให้รู้ไว้บอกให้ทราบมาไว้นะครับอย่าไปคิดว่าลาวก็เป็นน้องพี่หมดลาวเป็นพี่ไทยนะครับแต่พี่ไทยเรามีพระหันมีพระหันเป็นตัวที่มาปรับภาษาเห็นไหมครับเอาตัวลอลิงมากั้นปุ๊บก็เป็นปลาเลยถ้าหากว่ามีคำว่าปลาอย่างเดียวเนี่ยคือตัวนี้นะนี่คำว่าแตกฉานภาษาเราว่าไงดีทั้งหัวแตกตอนเรียนหนังสือเคยเจอคุณครูปลาช็อกใส่หน้าผากไหมมีไหมครับนี่คำว่าปลาจับโยนแล้วออกจากมือเราก็เรียกว่าปลาสิ่งของไปยังจุด A ไปยังจุด Bไอ้ปลาตัวนี้เข้าไปทางโน้นเอามันของจริงเลยก็แล้วกันปลาสิ่งนี้เข้าไปนู่นกระดานนี่คำว่าปลาเข้าใจครับต้องแตกฉานภาษาให้เข้าใจความหมายความหมายคือมีนิ่งมันจริงๆมีนิ่งมันจริงต้องเข้าใจให้ได้เราไม่ตระหนักเรื่องของมีนิ่งมีนิ่งมันเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกนะรู้ป่ะมีนิ่งเนี่ยพยายามเข้มข้นนั้นความคิดมินนิ่งมินนิ่งมันจะผลกระทบมาเป็นฟิลลิ่งของตัวเราเองเป็นความรู้สึกตอบสนองมินนิ่งตรงนั้นดูสิครับนี่ภาษาลวงออกมันเนียนขนาดไหนครับเนียนขนาดไหนภาษาลวงออกมันเนียนมากนะครับเอาล่ะหวังว่าทีนี้กลับมาถึงเรื่องเนี่ยมันมีต้นเรื่องมันทำไมมันจึงมาประกอบกันวันนี้จะบรรยายหัวข้อธรรมอาจินไตยยังไม่ได้ขึ้นอาจินไตยนะเนี่ยยังขี่ม้าเรียบค่ายนะให้รู้ไว้เนี่ยโอเคนะ
ก็มันมาจากปรากฏการณ์ที่ว่าเนี่ยนะคำว่าเดี๋ยวเขียนคำเต็มให้อ่านก่อนจะได้ไม่หลุดผ้ากรบกระดานรู้สึกว่าจะไม่เต็มโอเคใช้ได้เกลี้ยงไหวโอเคขอบคุณมากใครมาให้ขอบไปรบดีรบแล้วสบายมือไอ้พวกนี้ไม่ได้นะครับพวกนี้ไม่ได้ไอ้พวกนี้ใช้มาเยอะแล้วความจริงไปเยอะแล้วแต่เนี่ยรบปุ๊บจะรู้ทันทีว่าสบายมือทันทีไหมไม่รู้ราคาแต่ใครมาให้นะยกมือสิครับไม่มีนะโอเคมันลอยมาจากไหนก็ไม่รู้กันแล้วกันโอเคนะจบนะเอาละสลายเมฆคำเต็มนะครับหยุดฝนแล้วก็ตามด้วยป้องกันพายุนี่คือคำเต็มภารกิจครั้งนี้เราไปไม่ถึงขั้นป้องกันเอาว่าป้องกันมาพิจารณามันมาเป็นเรื่องของการสลายภารกิจครั้งนี้เป็นลักษณะสลายพายุนะมันจะเป็นสลายไปถ้าป้องกันปุ๊บคำว่าป้องกันหมายความงี้ครับง่ายๆบ้านหลังนี้มีรั้วป้องกันสิ่งภายนอกไม่ให้เข้ารั้วมาป้องกันหมาก็ได้ป้องกันควายก็ได้แต่เราป้องกันพายุมันง่ายนักหนาหรือเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นป้องกันพายุมันต้องไปอยู่นอกรั้วนะเฮ้ยอย่ามาเลยอย่ามาแตะบ้านฉันโอเคไหมครับเงื่อนออกไหมเนี่ยคำว่าป้องกันอันนี้พายุมันเข้ารั้วมันเข้าบ้านแล้วเห็นไหมครับก็ต้องไปสลายมันนึกออกนะเข้ามาเลยว่ามันเข้ามามันจะจ่อฟังมาแล้วอีกประมาณ50เมตรก็ต้อง50กิโลเมตรตัวล่าสุดจริงๆประมาณ4ทุ่มของคืนวันที่3ผมไปปักหมดที่เรียกกันว่าแหลมตะลุมพุกรูปร่างแหลมรู้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นนี่ฮะรู้แหละแหลมรู้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นลักษณะเนี่ยอันนี้คือแหลมนี่เป็นทะเลหมดทะเลหมดนั่นทะเลหมดนะครับทะเลหมดมันยื่นไปที่เป็นแหลมเป็นเหมือนกับหางปูหางปลาเปล่าอำเภอปากพนังมันเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เป็นอุทยานทางนี้ไปไม่ได้เลยมีประตูกั้นผมไปถึงจุดนี้กล่าวว่าจะไปที่ลำแหลมในใจเนี่ยเอามันแหลมมันแหลมนี่ไปที่นั่นทั้งที่ไม่รู้พื้นที่เนี่ยครับก็คนจะพาไปก็จะพาขับรถไปเรียบร้อยนะแต่ประมาณสักเกือบ4ทุ่มเนี่ยก็ประตูเขาปิดมันเข้าไม่ได้เข้าไปเป็นไงบุกรุกไม่ยอมบุกรุกทันทีสิครับบุกรุกเราก็ไม่กลัวเพราะมีหนังสือตรงนี้เห็นไหมครับหนังสือนี้มาจากกรมป้องกันคำเต็มอะไรไม่รู้กรมป้องกันอะไรกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยลองลากดูซิใครมีมือถืออย่าให้ดังนะอย่าให้ส่งเสียงสับดังนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอเคนะและบรรเทามีคำว่าและมีคำว่าบรรเทากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอเคไหมครับมันตรงเป๊ะมีก็ไม่กลัวก็เนี่ยก็คือต้นทางเรามาดีหนังสือฉบับนี้ไปได้หมดทุกที่เห็นไหมครับเรามีต้นทางที่ไปดีด้วยความสำนึกของเราในการจะปฏิบัตินะครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาตรงนี้ไม่ได้ไปยังไงถอยหลังมาจุดเริ่มต้นตรงไหนทีนี้ถอยหลังมาตรงนี้ครับผมมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้
ลมมันมาทางนี้ครับนี่ทะเลหมดนะครับลมมันโอ้โหโคตรลมก็แล้วกันไม่รู้จะว่าไงอยู่ทั้งคืนครับตั้งแต่4ทุ่มถึง7โมง30นาทีจุดนี้ไปสู้กับพายุมันเข้าบ้านแล้วครับครับแต่หากว่ามันอยู่แถวๆนู่นเขมรนะฮะพ่อก่อนมันขึ้นฝั่งมาสัก2วันน่ะ3วันก่อนนี้มาเข้าใกล้นะฮะ150กิโลเมตรหรือ200กิโลเมตรโอ้ยสบายเลยเรียกว่าป้องกันได้ชัดเจนเลยนะครับผมกล้าท้าด้วยเพราะผมรู้ว่าผมคือใครกันแน่ทำอะไรได้บ้างเอาเถอะมันล้ำมาประมาณสักถ้าหากว่าเรามันเข้าทางด้านนี้นะทางด้านนี้ครับล่าสุดเลยดูมันว่าประมาณสัก50กมเองครับ50กิโลเมตรความเร็วลมเท่าไหร่25กิโลเมตรต่อชั่วโมง2ชั่วโมงเองนะโยมศูนย์กลางนะเนี่ยที่พูดนี่คือศูนย์กลางของพายุนะเห็นไหมครับไอ้เรื่องรัศมีมันไปเยอะแล้วรัศมีมันเข้าพื้นที่ทั้งลมทั้งฝนเบาๆนะครับเข้าพื้นที่เป็นร้อยๆกิโลเมตรเข้าไปแล้วนี่คือรัศมีโอเคไหมครับมองออกไหมเนี่ยไอ้ตัวศูนย์กลางนี่จะขึ้นฝั่งอยู่ประมาณสัก50กิโลเมตรท่านเองถ้าความเร็วลมคือมันเคลื่อนที่อ่ะยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแจ้งว่าฮะอุตุถ้าใครตามครับพวกนี้เป็นต้องตามแบบนี้นะเวลาดูไม่จะไปเฮี้ยวไปตามภาพครับอย่าไปดูตัวเลขเนี่ยนะความแรงของลมกับการเคลื่อนที่ของศูนย์กลางมันคนละมิติเนี่ยมันคนละเรื่องนะความเร็วลมนะอาจจะเป็น200 300กิโลเมตรชั่วโมงก็ได้ความเร็วมันเร็วมันไปไกลแต่ตัวศูนย์กลางที่มันเคลื่อนที่มันคนละมิตินะก็แน่ใช่ครับใช่ใช่ครับตัวนี้มันปั่นใหญ่เลยนะฮะเข้าใจถ้าตัวศูนย์กลางมันขึ้นฝั่งกันแบบเต็ม 100% โหชิบหายหมดนะใช้คำว่าชิบหายเลยนะบ้านเมืองเนี่ยไม่รู้ลุงออกทำหน้าที่ตัวนั้นอย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์เท่าที่ศักกายภาพจะมีอยู่ถูกต้องครับเราไม่ได้เปิดตัวเข้าใจไหมเอาจดสรุปให้ฟังเขาก็ไอเราอยู่ตรงนี้ไปคุยกับใครอ่ะเรานั่งอัตราทำตรงนั้นเนี่ยไปคุยกับใครล่ะไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะอันนี้เขารออันนี้ไม่ต้องห่วงเขาก็เพราะอย่างนี้แหละที่ผมบอกว่าคืนนี้จะได้นอนหรือเปล่าเนี่ยโอเคไหมครับขอดูสิดังแล้วค่ะก็เพราะอย่างนี้แหละฮะไม่รู้จะมองหรือเปล่าคืนนี้ที่ต้องรีบรายงานเนี่ยเข้าใจไหมครับอย่าสงสัยตรงนั้นอะไรก็โอเคนะปิดออฟตรงนั้นได้อยู่ที่มือนะครับอย่าสงสัยตรงนั้นหนังสือที่มันจะเดินทางพรุ่งนี้ผมมีเครื่องบินจะต้องไปเชียงใหม่เช้าเลยนะแล้วกลับมาเย็นตั้งใจเป็นเพราะว่าเห็นไหมแค่คำพูดไม่เกิน3ประโยคเลยโทรศัพท์ก็ไม่ได้ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุยกันอะไรคณะกันหนาเงี้ยคงเจอแจ็คพอตครับไม่งั้นไม่ด่วนเร็วขนาดนี้หรอกครับโอเคนะเอาล่ะก็เพราะหนังสือฉบับนี้ไม่ลงที่3มกราผมตัดสินใจ4ทุ่ม15นาทีได้ประมาณนั้นนะครับก่อนตัดสินใจที่จะดำเนินการฟังให้ดีนะครับผมก็ทำรายการเฟซไลฟ์ของผม2ทุ่มถึง3 4ทุ่มคนในรายการเขาก็
ขี่เข้ามานะฮะไม่รู้เป็นใครหลังๆพอจะรู้ว่า AAABBB คือรหัส ID เขาไม่รู้เป็นใครนะครับเขาอยากจะให้ผมไปช่วยสลายพายุที่ว่าเนี่ยในรายการเนี่ยผมยังพูดจาโอ้ยนะทำมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วไม่เห็นมันจะหือจะอือเลยไอ้ทางราชการเนี่ยผมก็พูดอย่างนี้แหละครับผมเสนองานที่ผมมีอยู่ตั้งแต่ปี42แล้วทุกเรื่องทุกมิติไม่เคยขอร้องไม่เคยเอาค่าตอบแทนเลยไม่เอาเลยสักบาทเดียวแถมดีไม่ดีถูกไล่ออกจากห้องต่างหากราชการก็ไม่เป็นไรเขาคือเขาเราคือเราแหละเราคือใครเรารู้เราแน่ๆลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจและชิตตาโคตรผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังแปลว่ารู้แล้วจึงมาบอกแล้วก็ฟังหน่อยก็แล้วกันนะมีฤทธิ์นำมาให้ก็ทำให้ดูให้เห็นอย่างนี้ครับเราชนิดอย่าไปตื่นเต้นเหมือนจะถูกไล่มาจากห้องกับช่างหัวโคตรมันแดภาษีชาวบ้านมาตกถ่ายแล้วเห็นไหมนี่ภาษาดูงอกนะภาษาสุภาพมันหมดวาระแล้วทั้งใครก็ตามที่มีสำนึกตอนนี้มาช่วยกันทำงานให้กับบ้านกับเมืองกับโลกครับจะปล่อยให้มันแดงไปกี่รุ่นเริ่มหนักขึ้นมาถ้าครบร้อยปีมาก็นี่ชัดกว่านี้ย้ายบอกนะเครื่องไม่สนหรอกมาถึงตรงนี้เลยครับทีนี้กลับมาพอเวลาตั้งแต่สี่ทุ่มเขาอะไรล่ะส่งเข้ามาในจอยใช่ไหมผมยังพูดใจทางนี้บอกโอ้ยไม่เอาแล้วมนุษย์โลกนี้มันเกิดมากเกินไปอยากให้มันตายหงแต่หาแต่กระเทียมสักครึ่งโลกเนี่ยผมยังพูดผ่านความหมายไปงั้นนะเห็นมา 2-3 คนมั่งส่งเสริมมาในจอผมไม่ใช่เป็นคนที่นั่งดูจอนะเนี่ยผมต้องพูดสื่อสารกับหน้าจอด้วยเหลือบตามาอยู่ที่มือถือตัวเองด้วยโอเคไหมครับสังเกตไหมเวลาผมกำลังทำรายการผมแบ่งภาคผมได้กับเท่าไหร่แล้วพอเวลาจบรายการท่านนะครับก็มาดูจอเนี่ยกดไปกดมาผมถนัดกดที่ไหนแล้วเวลาจะกดให้คนมากดให้ดูหน่อยสิเว้ยขี้เกียจจำไอ้พวกไอ้สมาร์ททีวีสมาร์ทเนี่ยเขาเปิดมาช่อง7ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในวาระที่แถลงข่าวความจริงเขาแถลงมาตั้งแต่ประมาณบ่าย3โมงแล้วแต่นี่ก็เป็นภาพที่เขามาให้ดู4ทุ่มก็เลยได้เห็นตัวนั้นเป็นประเด็นผมเองเนี่ยไม่ว่าท่านจะเล่าอะไรต่างมาให้ฟังก็ตามผมฟังหมดทุกคนบอกให้ทราบไว้นะครับฟังทุกคนแน่นอนว่าผมจะเอาคำพูดของท่านมาใช้ในการในประเด็นคุณทำงานลากเลิกทีไม่มีทางง่ายๆจะบอกให้ทราบไม่มีทางทีนี้พอเวลาเป็นทางการเข้าที่บดีมาพูดเองโอเคไหมนี่ถือว่าเป็นทางการก็จับประเด็นทางการโอ้โหตามที่ฟังมาเนี่ยมันจะไม่เอาไม่อยู่แล้วจ้ามันจะไม่ไหวแล้วขืนปล่อยให้ขึ้นฟังเนี่ยชิบหายไปทั้งบ้านทั้งเมืองชิบหายนะชิบหายจริงๆนะน่ะมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเองเนี่ยเฮ้ยแล้วจะมีวัฒนมหาไปลงหงอกใช่ไหมครับมันย้อนไปถึงตัวเองแล้วลงหงอกไปรู้ไปตรงนี้ทำอะไรนั่นแล้วจะอยู่ทำไมวะเนี่ยแล้วมันจะมีทำหาไปลงหงอกเนี่ยลงหงอกมันสะท้อนกลับคืนมาว่าแล้วก็หาหรือคนใกล้ชิดเฮ้ยเรื่องนี้ลองโทรศัพท์ไปสหาสมาชิกสิทีมงานนะฮะ4-5คนเล่าความจริงอะไรให้ฟังจะว่าไงก็ทุกคนก็เห็นในงานผมก็ยังมาไลฟ์อีกทีนะฮะช็อตนะฮะทีนี้ช็อตหน่อยตกลงทำงานแล้วในระหว่างที่ไลฟ์สดก็ยังเขียนหนังสือเนี่ยร่างจดหมายฉบับเนี่ยครับเชิญจริงจะมาใส่ซองสีน้ำตาลเรียบร้อยก็น่าจะเป็นประมาณ2:00 น.เนื้อหาก็มีว่าฟังให้ดีนะ
หนังสือนี้ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอเคเดี๋ยวผมพูดไทม์ไลน์ฟังก่อนไทม์ไลน์ตรงนี้นะฮะเริ่มต้นคิดแล้วตื่นเช้ามาต้องถึงกรมเนี่ยไม่เกิน2โมงครึ่งแต่เอาเถอะไปถึงประมาณ3โมง3โมงประมาณสักไม่ถึง3โมง15นาทีก็เสร็จสับเลยนะครับไวมาก3โมงครึ่งก็จับแท็กซี่ไปดอนเมืองเลยครับกระเป๋าเตรียมเรียบร้อยแล้วลากขึ้นไปด้วยผมไปแน่นอนครับผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะตกลงก็มอบหมายโดยวาจาอธิบดีนะฮะให้กับอีกท่านหนึ่งชื่อเดี๋ยวนะด็อกเตอร์เห็นไหมผมก็ไม่ค่อยจะจำมันจะเป็นด็อกเตอร์สัญญาคุยกับผมเรื่อยๆเขามีไลฟ์สดด้วยนะฮะเห็นไหมใครเห็นน่ะมีภาพมีอะไรต่างๆนะได้จะมีคนสแกนภาพมาให้ทั้งหมดในเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะประมาณบ่ายโมงคงถูกสแกนมาหมดแล้วมั้งภาพเพิ่มลำดับโอเคนะเขาสั่งด้วยปากเปล่าเท่าโทรศัพท์ปลายทางแล้วรู้ทราบผมได้แค่เบอร์โทรศัพท์จากนั้นก็ดิวไปดอนเมืองเลยครับขอเที่ยวต่อไปนี้ไม่สนว่าราคาเท่าไหร่นะฮะแอร์เอเชียเต็มงั้นออกไปทีนึงรู้มันจะไปได้อะไรวะไอ้สิงโตล่ะไลออนนั่นแหละครับไลออนก็ไปถึงประมาณบ่ายโมง15 20นาทีกว่าจะออกจากนี้ประมาณบ่าย2โมงโทรศัพท์กริ้งไปหาปลายทางที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครับคนจะมารับก็มาทั้งพร้อมกับรถก็แปลว่า15นาฬิกาเป้งถึงจุดนัดหมายจากนั้นคุยกันไม่นานนะลำดับท่านในรถ1คันคนขับ1คนก็เหมือนกับมีอะไรมารองรับเอาไว้นะฮะเหมือนกับมีอะไรมารองรับรับรองการเดินทางครั้งนี้ทุกสเต็ปเอาไว้เสร็จสรรพโดยไม่มีความยุ่งยากจากประการใดนะฮะไม่ยุ่งยากจากประการใดโอเคนะไม่ยุ่งยากจากประการใดนะฮะไม่ยุ่งยากแต่ประการใดกรรมการทั้งหมดก็ไปเจอพระเอกบอกกับคนขับว่าอย่าเสียงดังนะลูกนะอย่าเสียงดังครับถ้ารู้ว่าควบคุมไม่ได้ต้องออกจากห้องนะครับถ้ารู้ว่าควบคุมไม่ได้ต้องออกจากห้องนะครับเอาล่ะต้องการไฟฉายแบบกระพริบได้บอกคนขับก็หากันห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆไม่มีมันก็เย็นไปแล้วมันทุ่มสองทุ่มแล้วอ่ะร้านก็ปิดหมดนะครับข้างนอกก็ฟังได้นะครับมีลำโพงอยู่ร้านก็ปิดหมดทำไงถ้าไม่มีตัวนี้สุดท้ายใจคิดนะเฮ้ยอะไรมันเกิดต้องเกิดไว้อย่างไรเฮ้ยสุดท้ายคนขับก็สามารถที่จะซื้อหน่อยผมเรียกว่านี่คือพระเอกตัวจริงครับนี่คือพระเอกได้พระเอกตัวจริงเพราะว่าม้าขาวเรามีอยู่แล้วเหลือแต่พระเอกไปขี่ม้าขาวท่านเองที่จะปฏิบัติการนี้ม้าขาวผมมีอยู่แล้วพระเอกทีนี้ม้าขาวคืออะไรนี่ไงในกระเป๋าในม้าขาวแค่นี้เองครับม้าขาวผมสไลด์เมฆหยุดฝนได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็สไลด์ไอ้ตรงนี้น่ะคำว่าสไลด์นะฮะมันใช้ป้องกันไม่ได้เพราะมันขึ้นมาแล้วแปลว่าจากหนักเป็นเบาครับอันนี้วินิจฉัยได้หมดเลยงั้นรายงานผมจะออกมาลูกของจากหนักเป็นเบาครับไม่ใช่ป้องกันถ้าป้องกันต้องก่อนที่มันจะขึ้นนะฮะประมาณสัก3วันผมว่าผมเอาอยู่นะครับนี่แหละครับคือพระเอกขี่ม้าขาวมีแค่นี้เองผมทำอยู่แค่นี้ทั้งคืนถือว่าสุดยอดมากครับผมใช้มาหลายตัวแล้วพอเห็นปุ๊บรู้ไหมราคาซื้อวัน2ชิ้น3,000กว่าบาท
ไม่ต่อสักคำเดียวรู้สึกให้ติ๊บเข้าไปด้วยครับผมซื้อของผมไม่ติ๊บทุกครั้งไปนะให้รู้ป่ะเออถึงก็จะลดมาแล้วก็ตามลดมาเดี๋ยวสูงก็ให้ติ๊บไปหมดนะครับผมไม่เคยต่อของนะครับบอกให้ด้วยซื้อของไม่เคยต่อของลดแต่ก็อะไรบอกมาลดที่สุดครับอ่ะเอาคืนไปนี่คือลงอบรับรองมาซื้ออะไรไม่มีใครด่าเมียพ่อกลับคืนมาแน่นอนนะครับนี่คือลงอบแต่ได้แต่อะไรมาแล้วเป็นนิสัยเนี่ยได้พระเอกม้าขาวมีแล้วพระเอกขี่ม้าขาวหรือม้าขาวขี่พระเอกก็ไม่รู้ตอนนี้โอเคไหมครับแล้วก็พายุที่ว่านั้นก็สลายไปนี่อธิบายผ่านสมการ e กับ mc ยกกำลัง2ให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่บอกว่า 99% คือตรงเลข 1% ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยปฏิสัมพิทา4พอไหวไหมครับนั่นคือเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ที่นำมาใช้ควบคู่กันครับโอเคผมปิดนะมีแค่นี้เองครับมาถึงวันนี้ผมจะเรียกชื่อว่าก้อนอีเทอร์ก้อนอีเทอร์คือจะเรียกชื่อในสิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงอย่าไปพูดในสิ่งที่เขามีอยู่โอเคไหมครับมันสู้เขาไม่ได้หรอกเขามันแบบเวอร์วายโลกครอบงำอยู่พูดในสิ่งที่มันปฏิเสธเนี่ยใช่ไหมครับอีเทอร์สมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยตารางธาตุมันมีอีเทอร์ก๊าซอีเทอร์คือก๊าซเฉยจำอยู่แค่นี้ก๊าซเฉยเนี่ยมันไม่บวกไม่ลบกับอะไรใครอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้อะไรสารหนึ่งมันก็ไม่ทำปฏิกิริยามันไม่ไปโต้แย้งอะไรกับใครก็เฉยมันอยู่ได้ทุกมิติทำลายก็ไม่ได้ประมาณนั้นนี่คือว่าก้าเฉย inert ใช่เปล่ารู้นะ inert gas inert ผมก็มาแปลความผมนะฮะก้าเฉยตรงนี้ก็คืออีเทอร์ที่เขาพูดกันผมก็บอกว่านี่นะตัวนี้เป็นค่าคงที่ครับค่าคงที่มันเป็นแผ่นใหญ่ทั่วเต็มเอกภพนี้ถ้าดูแนวหน้าตัดหน้าตัดคือดูเข้าไปไงครับว่าหน้าตัดกระดานทั้งบานนะฮะเอกภพเนี้ยแผ่นนี้มันปูไปหมดเลยครับเนี่ยก๊าซตัวนี้คือตรงนี้ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมหรือ emptiness คือความว่างครับลุงออกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานก่อตัวเป็นรูปครับผมจบข่าวไหมครับเมื่อกี้ผ่านมานะมันเป็นเครื่องมือเขาทำไว้กี่อะไรก็ไม่รู้มันเป็นของลุงออกคนเดียวเท่านั้นที่จะทำงานมันได้ถ้าผมเอาไปให้ท่านทำไม่มีทางครับไม่มีสิทธิ์สิ่งนี้มันเป็นเครื่องมือของลุงออกเป็นของเขาเท่านั้นมันเกิดมาเพื่อการนี้มันเป็นบอนโทวีระหว่างกันและกันของกันและกันบอลทูบีของกันและกันกันและกันโอเคไหมครับมีแค่นี้นะท่านจะถ้าเทียบเท่าท่านจะมีทรัพย์สินในกระดานทีบอลทูบีของท่านที่มีระหว่างกันและกันทรัพย์สินเงินทองจะมากมายอะไรก็ว่าไปนั่นคือบอลทูบีของท่านที่มีทรัพย์สินมากมายกากรมหาศาลเป็นหมื่นแสนนั้นนั่นคือบอลทูบีของท่านอันนี้มันบอลทูบีของผมมันจะต่างกันกี่มิติคิดเองตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมมั่นใจการใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับไปทำฝนท้ายสุดนี้ไหมไม่ได้ใช้ครับอีกคอนเซปต์หนึ่งทำให้ฝนตกอีกคอนเซปต์หนึ่งอันนี้สลายเมฆอยู่ฝนได้แน่นอนนะครับแล้วก็สลายเมฆอยู่หิมะได้แน่นอนเหมือนกันสลายเมฆคำว่าหยุดคำว่าป้องกันพายุยังไม่เต็มความเอาเป็นว่าจากเป็นเบาเนี่ยผมเต็มความแน่นอนนะถ้าหากว่าสกัดก็ไม่ได้คุณครูเอ๋ยที่ถามเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้กับความแรงที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว2505แล้วจะลงพบหมดเกลี้ยงราพนาศูนย์ความรุนแรงยุคสมัยนั้นหนึ่งมันสื่อสารกันไม่ได้แล้วก็ตายเดบิตไม่รู้ไผเป็นไผเลยครับหมดก็หมดเกลี้ยง
ยุสินมันสื่อสารถึงกันและกันได้ว่องไวทันใจแต่ถึงจะสื่อสารได้เพียงใดก็ตามไม่สามารถป้องกันพายุได้เลยไม่มีทางหมดสิทธิ์แน่นอนโอเคไหมครับเทคโนโลยีจะขนาดก็ตามไม่สามารถที่จะป้องกันพายุได้ไม่มีทางทำไม่ได้เลยบัดนี้ลุงหงอกเข้ามาทำหน้าที่แม้ว่าจะป้องกันมันไม่ได้แต่เชื่อมั่นเกินร้อยว่าจากหนักเป็นเบาแน่นอนมิฉะนั้นพังภาพหมดจริงๆครับลองคิดดูว่าพายุขนาดใหญ่มากมาทีเดียวมันราพนาศูนย์เนี่ยบ้านจะเปิดบดเลยหลังคาจะหมดเกลี้ยงที่ผมอยู่ตรงนั้นนะฮะเขาเคลื่อนที่ออกไปหมดทุกคนหมู่บ้านนั้นประมาณสัก600ครัวเรือนนั่นไง600ครัวเรือนออกไปหมดคนหมูหมากาไก่เขาก็ไปด้วยไม่ได้ครับหมูหมากาไก่ไปด้วยไม่ได้ครับแค่คนก็ลำบากแล้วสถานที่ที่จะอะไรล่ะหลบภัยอ่ะอยู่กันกองมัน500คน 1,000 คนจอแจจอแจเด็กผู้เล็กผู้ใหญ่อะไรต่างกองอยู่ตรงนั้นแหละครับนั่นคือบรรยากาศทั้งหมดเราไลฟ์สดมาหมดนะครับคนที่อยู่หน้าจออยู่ในกระตามก็จะรู้เรื่องของเราทั้งหมดเพราะว่านี่มันเรียลไทม์เรียลิตี้ในการทำงานเพราะฉะนั้นสื่อสารที่ท่านกรุณาให้มาโดยทางตรงท่อมาการใดก็มาใช้ในสิ่งพวกนี้แหละครับและใช้ได้อย่างดีได้ก็มีประสิทธิผลแม้ว่ายังไม่เต็มร้อยก็พยายามเรียนรู้ไปด้วยกันครับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับคนเขาทำงานใช้เขาก็รายงานผมอยู่เสมออยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้โอเคไหมแต่เขาก็เกรงใจเหมือนกันการใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีผู้คนสนับสนุนแล้วก็ใช้แบบฟุ่มเฟือยไม่บัญญัติบัญญัติมันก็ไม่ใช่ลุงหงอกและคณะทำงานประมาณนี้ครับใดๆก็ตามต้องเรียนรู้การซื้อสิ่งใหม่มามันไม่ยากหรอกครับมีเงินทองซื้อยังไงก็ได้แต่พวกเราไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นต้องการเรียนรู้ไปด้วยจะช้าหน่อยเร็วหน่อยแต่มันก็มั่นคงแล้วก็คิดของเราอย่างเงี้ยในการทำงานมันไม่ได้คิดไกลไปกว่านี้อะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจเรื่องตรงนี้ให้ได้ทั้งหมดก็ถือว่าขอบคุณท่านที่ส่งเสริมทั้งต้องอำประการใดก็แล้วกันนะทีนี้ก็มาสู่เนื้อหาของจดหมายนะครับในนี้ผมใช้คำว่าเดี๋ยวนะฮะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีประสบการณ์สลายถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนวงเล็บทีมฟุตบอลหมูป่า13หมูป่าจิ้งหวัดเชียงรายนั่นทำได้แน่นอนนะครับนะทำได้แน่นอนนะครับอันนี้ทำได้แน่นอนนะครับไปที่หมูป่าคราวนั้นนะครับก็บอกตามตรงเหมือนกันนะครับว่าข่าวสารเหมือนกันได้ยินทางการทำหนังสือกลางคืนตื่นเช้าไปยื่นที่ทำเนียบที่ศูนย์ดำรงธรรมหนังสือผมจ่าหน้าซองถึงท่านประยุทธ์นะครับบอกให้ทราบไว้ผมไม่จ่าหน้าซองแบบคลิกก๊อกนะดูไว้มันถึงหรือไม่ถึงผมไม่สนใจหรอกหนังสือมันไปเข้าใจไหมผมเสนอหมายเลขหนึ่งมาตลอดหนังสือผมเสนอข้างล่างไม่มีขึ้นไม่มีทางขึ้นเลยสนาเสนอข้างบนแล้วก็ยังไม่มีทางลงอีกเออทำมาเยอะแล้วล่ะในการเสนอต้องเคลื่อนที่แล้วโยมเดี๋ยวนะฮะไหวไหมครับท่านสามพอไหวไหมครับพอได้นะโอเคความสวยงามเกิดอยู่แล้วครับอย่าลืมภาพนี้ออกทั่วโลกนะครับภาพทำตัวนี้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวก็ระวังหน่อยนะครับอย่าให้ภาพที่มันหลุดออกไปเราจะสตรีททุกเรื่องนะครับเพราะงานนี้มันงานออกไปทั่วโลกถ่ายทอดสดผ่านเฟซไลฟ์ผ่าน YouTube ไลฟ์อยู่เวลาเนี่ยกรุณาเข้าใจให้ตรงกันด้วยมันต้องมีวินัยมีระเบียบพอสมควรที่เคยผ่านมากับลุงอ๋อใครก็ได้ไงก็ได้ที่เมื่อไหร่ก็ได้หมดแต่ต่อไปนี้มันไม่ใช่นะผมพูดเล่นที่จริงมาเยอะต่อเยอะแล้วบัดนี้มันไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่จะมาแบ่งตัวหรอกครับแต่ผมรู้ว่าผมต้องทำงานอะไรต่อนะ
ผมจะให้มันเรื้อรังไม่ได้ผมเสียดายในสิ่งผมรู้และมีอยู่ผมต้องการจะช่วยการช่วยของผมแต่ละครั้งผมไม่เคยอ้อนวอนอะไรทั้งสิ้นครับให้เข้าใจตรงนั้นส่วนอยู่ในใจท่านก็อยู่ขออยู่ในใจจนครับหยุดก่อนโอเคครับก็ยี่ข้างหลังก็เตรียมไว้ถ้าหากว่ามีใครจะมาเสริมครับก็ยังมีเยอะอยู่นะครับมีใครมาเสริมก็ให้มันเสริมให้มีระเบียบหน่อยครับเพราะภาพนี้มันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ผมจะรู้ว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับงานผมมันจะเป็นประวัติศาสตร์ผมมองรางวัลโนเบลไว้ก่อนให้รู้ไว้ตอนนี้บอกให้ทราบไว้นะครับความสามารถผมไม่ใช่ความสามารถธรรมดาผมเสนอความสามารถทั้งหมดผมไม่เสนองานวิจัยโอเคไหมครับวิจัยสู้เขาไม่ได้หรอกเขามีวาทกรรมเยอะโอเคไหมของผมต้องเอาผลสัมฤทธิ์เป็นตัวหลักงานผมทุกงานต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดการท้าทายมากเพราะว่าผมถือว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นี่พูดกันมามากมานานมากนะครับเพราะนั้นก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบทุกคนทุกท่านนะครับ ผมบอกหลายครั้งว่าอะไรก็หยุดลุงออกไม่ได้พูดกันมานานครับไม่มีใครจะมาหยุดลุงออกได้ในโลกใบนี้และในจักรวาลนี้ด้วยอ่ะท้ามันทั้งจักรวาลเลยอ่ะจะบอกให้รู้เวลาท้าสนหรอกเข้าใจมั้ยที่ถึงจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับต่อมา5ส่วนหลายเมฆหยุดหิมะที่ประเทศรัสเซียได้ผลมากกว่า 90% โดยใช้หลักวิชาฟิสิกส์จากสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์แต่ครั้งเนี้ยครั้งที่จะมาสลายไอ้พายุไอ้ปลาบึกเนี่ยนะผมตั้งใจจะใช้สมการME สมการ L กับ ME นะครับเริ่มต้นยกสมการเอกของโลกเอาไว้ก่อนนะครับ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2แล้วจะอธิบายทีนึงส่วนสมการลุงหงอกนะฮะ L เท่ากับ M E E ตัวเล็กครับนี่สมการลุงหงอกการไม่สามารถอธิบายคำนวณจากคณิตศาสตร์ทำไม่ได้เลยอธิบายได้เลยนะครับแอปอะไรโทษมาจากคำว่าไลท์นี่คือแอลครับงงไหมไม่งงนะเอลตัวนี้เองครับโอเคไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นการแตกตัวปุ๊บเป็น E ทันทีครับเอามาใช้ได้เลยเอาเสียเวลาคำนวณเอามาใช้ได้เลยไอ้พวกเขาว่าคำนวณอยู่ชวนเข้าไปให้เขาหัวแตกตายแต่กำลังก็ช่วยครับไม่ใช่เรื่องของผมของเขาวิทยาศาสตร์ของเราคือจิตศาสตร์ต่างกันคนละมิติเลยนะครับของเราคือจิตศาสตร์กายใจจิตเป็นศาสตร์ล้านจิตล้วนๆเลยหวังว่าคงจะเก็ตแล้วนะครับขอให้เก็ตเป็นลำดับเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นเก็ตแปลว่าพอเข้าใจละรู้แหละเข้าใจรู้เนี่ยมันง่ายเข้าใจมันยากเข้าถึงยิ่งยากมากกว่าเยอะเลยเห็นไหมครับสเต็ปของการรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับผมไม่ฟังทั้งหมดผ่านภาษาพระอรหันต์นะครับจะเรื่องวันนี้เวลาใช้พูดคุยภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์จำไม่ได้ครับเพราะมาจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถอยหลัง19คือเนนน้อยผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์
นั่นแหละครับพระอรหันต์ก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าไปล้อเล่นกับพระอรหันต์นะครับก็เพราะเช่นนี้นะฮะเมื่อเวลาสิ้นยุคพุทธกาลพระอรหันต์จะไปซ่อนตัวที่มืดใครเกิดกันแค่คิดถ้าพูดมาโอ้โหหนักข้อเลยครับพระอรหันต์ก็ตอบเขาจึงไปซ่อนอยู่ในที่มืดภายใต้เงื่อนไขที่มืดตรงนั้นนะฮะใครก็ตามที่ปฏิบัติทำตามแนวทางพุทธศาสนาจะสื่อสารให้เขาได้จะสื่อสารรู้เขาได้จะสื่อสารรู้เขาได้มีพระนามหนึ่งที่พูดถึงกันเสมอคือหลวงปู่ใหญ่โลกเทพบุตรพระนามนั้นแหละครับมีผู้คนอ้างถึงไปเยอะคนรู้จริงก็ไม่พูดหรอกถ้าพูดก็ต้องถ้าผิดแล้วผิดชอบทุกเดียวด้วยไม่มีใครรู้จักหลวงปู่ใหญ่มากกว่าลุงหงอกแน่นอน 100% เกินต่างหากคนรู้จริงไม่เคยพูดยินเด็กเขาพูดดีแล้วล่ะที่ได้ได้ 5% ได้ 10% ได้ 10% โอเคดีแล้วมันจะได้ช่วยกันในการพัฒนาผู้คนไปรู้จริง 100% ไม่พูดแน่นอนย้ำคือพูดไร้ร่องรอยใครปฏิบัติธรรมเข้าถึงจุดเขาจะมาเขกบาลเองนะครับพระนานถึงตัวด้วยครับงั้นก็ทำเองครับอยากจะรู้จะได้ผลนะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมใครเจอบ้างกี่คนต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตนแล้วนะปฏิบัติธรรมมันใช้มามากมานานแล้วนะฮะตอนนี้ปฏิบัติตนกายใจจิตธรรมดาธรรมดานะครับจึงจะรู้และเข้าใจสิ่งแล้วเหล่านี้รวยง่ายส่วนพระไตรปิฎกก็ต้องยึดถือเป็นแนวทางนะครับมันทิ้งไม่ได้ก็มอบให้พระสงฆ์องค์เนรนะครับดูแลตรงนั้นนะครับพระไตรปิฎกก็ต้องส่งเสริมพระพุทธศาสนาต้องส่งเสริมพระสงฆ์อยู่ด้วยสังคมไทยจะทิ้งพระสงฆ์ไม่ได้นะครับจำด้วยครับจำทุกคนนะฮะจะกะเลวกะล่าไงก็ต้องส่งเสริมเอาไว้ก่อนตามเกิดตามมีผมใช้ว่ากะเลวกะล่าไงก็ต้องทำมิฉะนั้นน้ำเค็มจะมาไล่น้ำจืดในส่วนน้ำจืดคือแก่นแท้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาพระสงฆ์จะเป็นตัวกั้นไม่ให้น้ำเค็มล้ำแดนงงหวังว่าคงไม่งงนะภาษาผมนี่ขึ้นยอดตาลฟังหน่อยแล้วกันนะชัดเจนหรือจะบอกกับพวกก็ได้กับข้างก็ได้กับข้างก็คือหลักธรรมของศาสนาคือมหาสมุทรน้ำทั้งหมดพระสงฆ์เป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้น้ำจืดล้ำเข้าไปรับเค็มพูดกับพวกกับข้างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาผมพูดไปแล้วพูดกลับได้สบายด้วยที่ว่างั้นพระสงฆ์จึงเป็นเขื่อนกั้นหรือว่าน้ำที่ว่านี้โอ้ไหมครับเป็นเขื่อนระบายน้ำเข้าออกสมให้มันอยู่ด้วยกันได้ระหว่างน้ำจืดน้ำเค็มเพื่อที่จะให้มันไกลบอกมาคงไม่งงนะถ้าพูดกลุ่มศาสนาถ้าพูดในแนวนี้ไม่เมื่อก่อนนี้ก็กลายวิจารณ์แล้วผมจะไม่วิจารณ์ศาสนานะครับใครก็ตามที่ยกไปยกยอดว่าศาสนาพุทธเหนือสิ่งใดห้ามพูดเด็ดขาดห้ามพูดเด็ดขาดว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่มีทางศาสนาพุทธของเราก็ไม่ได้คนที่เขาเผยแพร่เขายังไม่บอกว่าเป็นของเขาเลยคือพระพุทธเจ้าเราคือใครจึงใช้คำพูดว่าศาสนาพุทธของเราหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยผิดหมดนะให้รู้ไว้ผิดอย่างมหันตันตโรเลยครับต้องกลับใหม่แล้วนะเป็นของต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นของกลางโอเคไหมพระพุทธศาสนาเป็นของกลางก็ดังยังดีกว่านะยังดีกว่าบอกว่าของเรานะภาษายังอ่อนกว่านะครับเป็นของกลางมนุษย์ทุกคนนักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายวาสุภิกาสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ทุกๆคนไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายจะประการใดมาในรูปนี้จะดีกว่าสำหรับคนที่เป็นพระสงฆ์องค์เน้นที่จะมาอธิบายความสิ่งนี้กับมนุษย์โลกได้รู้ใช่ไหมครับห้ามใช้คำว่าของเราเข้าใจไหมครับเพราะที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามทีจะไม่เป็นของเรางงไหมครับในคำสุดท้ายใดๆก็ตามทีไม่ใช่ของเราบท
แล้วจะมาบอกว่าพุทธศาสนาของเราได้ยังไงเห็นไหมครับไม่ได้เด็ดขาดภาษาลุงเป็นภาษาขีดเส้นแดงใต้ไว้เรียบร้อยแล้วอากาตุลาไปใช้อาเดฟแอปพลายไปใช้ให้มันเป็นนั้นจะเป็นหน่วยเป็นศัตรูไปอยู่ไหนก็วงแตกครับไปอยู่ไหนก็วงแตกอ้าปากพูดปุ๊บเป็นวงแตกทันทีคนข้างเคียงจะรับไม่ได้เพราะนั้นอย่าให้เป็นคนเช่นนั้นนะครับว่างานนิวิถามเรื่องอะไรไม่ได้พอแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะใช้ไม่ได้พระพุทธศาสนาคือศาสนาประจำชาติไม่ได้เด็ดขาดแต่คนในชาติทุกคนสามารถเรียนรู้ศาสนาได้เพราะศาสนาพุทธคือศาสนาความเป็นกลางเห็นไหมครับกลับกันสิครับอย่าคิดได้ด้านเดียวสิครับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยรับรู้เรียนรู้พุทธศาสนาได้เพราะศาสนาพุทธคือศาสนาความเป็นกลางเห็นไหมครับภาษามันนุ่มหูจะตายไปไอ้พวกที่จะบอกว่าศาสนาพุทธคือศาสนาประจำชาติผมบอกว่างี่เง่าด้วยคำพูดนี้ใช้ไม่ได้งี่เง่าสิ้นดีเลยผมด่าด้วยอ่ะใช่ไหมครับเป็นการบังคับข่มขืนคนเข้าใจไหมครับภาษาบังคับข่มขืนคนศาสนาพุทธศาสนากลางใครก็ตามอยู่ในประเทศไทยเนี่ยชนชาติไหนก็ได้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ว่าเป็นของกลางเห็นไหมครับสื่อให้เป็นนะครับท่านที่รู้ว่าทำงานทางด้านศาสนานะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นภาษามันย้อนกลับมาถึงตัวเองนะครับเป็นหมานะฮะเป็นหมาบ้าภาษาจะบอกให้ทราบไว้นะเงินเหมือนกันเป็นหมาบ้าศาสนาก็ไม่ต่างกันนะครับสังเกตไหมจ่าพันผมจะมีทุกคำเลยทุกครั้งมาตั้ง20กว่าปีแล้วคือสาธุอามินและอาเมนแล้วก็โอมสังเกตไหมฮะมีทุกครั้ง20กว่าปีไปไม่หมดเป็นหนึ่งเดียวฮะต่อไปภาษาจะเป็นหนึ่งเดียวศาสนาเป็นภาษากลางจะเป็นหนึ่งเดียวบอกทราบไหมนะครับอันนี้ตัดหมดนะผมเพิ่งได้ความหมายนะโอมนี่แปลว่าป้องกันนะครับเป็นภาษาฮินดูครับโอมอมิตรพูดอะไรก็สุดแท้แต่โอมแปลว่าป้องกันโอมป้องกันพายุป้องกันพายุได้หน่อยโยมให้มันโคตรโอมก็ไม่มีทางให้มันสวดให้มันบนบานชั้นเก่าหมูหมากับไม่มีมันหมดยุคโอเคไหมมันหมดยุคนะฮะมันหมดยุคสิ่งนั้นแล้วมันมาถึงยุคตัวเราแล้วครับการเราเองยุคนี้แล้วค่ะงั้นอย่างนี้เป็นนักข่าวนะครับยังไม่ได้ขึ้นหัวข้ออาจินไตนะครับนี่ขี่ม้าเรียบค่าให้ฟังเฉยๆนะอาจินไตมันจะง่ายสุดท้ายมันจะง่ายผมพูดไม่กี่คำนะครับอย่าลืมไม่เปลี่ยนคำพูดนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ก็แปลว่าคนที่ใช้ภาษาไทยพูดกันคือภาษาพระอรหันต์นะแต่อย่าสรุปนะคนยืนพูดนี่คือพระอรหันต์ห้ามเด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดห้ามสรุปว่าคนยืนพูดตัวนี้คือพระอรหันต์ห้ามนะครับโอเคนะแต่คนชื่อนี้รู้แน่นอนพระอรหันต์ทั้งเจโตวิมุตติแล้วก็ปัญญาวิมุตติแน่ๆด้วยพระอรหันต์2สเต็ปนะโอเคเหรออ๋อเพิ่งจะเริ่มต้นเลยใช่ไหมยังไม่เข้าใจจนได้แล้วอันนี้นะยังไม่เข้า
เดี๋ยวนะโอเคงั้นเริ่มต้นตรงนี้นะเริ่มต้นเรื่องตรงนี้นะโอเคฟังหมดที่ผ่านมาทั้งหมดคือผ่านหูเฉยนะครับต่อไปนี้เริ่มต้นเนี่ยเซจิโร่ไปเลยครับผมตั้งแต่เริ่มต้นรายการเชิญครับนี่คือไทม์ไลน์
ศาสตร์สายฟิสิกส์นั่นก็จิตศาสตร์นะการที่จะบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ศาสตร์นั้นเข้าหากันไม่ใช่ว่ามึงออกจะทำได้ไหมเป็นคำถามนะครับถ้าทำได้ถามว่าแล้วก็คอยรอรับคำตอบร่วมกันส่วนอาทิตย์ที่หกที่จะบรรยายเนี่ยครับจะบรรยายหัวข้อจิตใจซึ่งเป็นหัวข้อที่เป็นสำคัญอย่างยิ่งยวดก็ได้หาสุขเสาร์นะครับก็อยู่ได้อาทิตย์ผมก็บินจากเช้าเลยจากนั้นมาที่นี่ที่นั่นเราเห็นไหมครับนี่คือทำลายจิตวิบากเอาไว้ในการทำงานเพราะฉะนั้นวันที่หกมกราก็ยังไม่ยกเลิกนะครับแต่ขอให้ใจให้ผมได้ลงพื้นที่พรุ่งนี้วันที่สามที่สี่ที่ห้าผมว่าผมจำสองสามวันเนี่ยน่าจะโอนะผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเนี่ยลองดูครับผมสิ่งนี้เป็นการท้าทายมากเป็นการจะบอกว่าพิสูจน์ได้ไหมหรือว่าในนามศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมฟังให้ดีนะฮะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพเสียงนั้นก็แปลว่ารักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเมื่อเราสิ่งแวดล้อมมันมารวมกันอย่างนี้ผมว่าผมวิจัยผมได้เรียบร้อยแล้วก็รอการปฏิบัติการนั่นเองรอให้ผลด้วยกันครับถ้ามันเป็นผลดีผมบอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกนะครับวันนี้การที่นั่งเก้านี้ก็มีบทบาทเนี่ยในเรื่องของภาพโอเคนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นบทบาทของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจะลิงก์ไปลิงก์มาอย่างนี้กว่าจะไหวไหมดูหมอต่อคณะทำงานท่านก็คอยดูเฟซครับพอไหมครับพอนะที่พูดวันนี้นาทีนี้เวลา เวลา 23:17 นาทีของวันที่ของวันพุธที่2มกราคม2562โอเคครับลุงหอกจะปฏิบัติการสลายหรือป้องกันพายุที่จะมาขึ้นฝั่งประเทศไทยดูซิว่าถ้าทำได้น่าจะมีวันเฉลิมฉลองเฮ้ยนะครับจบการนะครับนั่นแหละก็คือสิ่งที่ไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้นะครับคำว่าไทม์ไลน์แปลว่าต้องพูดแต่ต้นจนจบในระดับที่มันไปอย่างนี้ได้พอเวลาเข้าพื้นที่ก็อีกอันหนึ่งนะครับก็ไปเริ่มต้นไทม์ไลน์ทีหนึ่งอีกแล้วเห็นไหมนี่ในส่วนของการทำงานของลุงหงอกนะครับคนห่างไกลจะไม่รู้หรอกครับคนใกล้ชิดเขาจะรู้ว่าผมพูดจาแล้วทิ้งเอาไว้เขาจะรู้เขาเองประมาณนั้นถ้ากำลังนั้นทีนี้เวลาผมพูดแล้วผมจะไม่พูดต่อผมจะนิ่งของผมเองคนใกล้ชิดผมจะระวังผมตรงนี้แหละครับผมบอกมันนานทุกคนนะว่าถ้ากลัวผมให้กลัวความนิ่งถ้าผมไม่นิ่งอย่ามากลัวผมถ้าผมกลัวอย่ามากลัวถ้ากลัวขอให้กลัวความนิ่งเพราะว่าความนิ่งผมอยู่ในวาระที่ไม่เหมือนใครผมนอนใครมาสะกิดไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับแต่ทำแล้วก็ทำไปถ้าเป็นไปได้อย่าให้มีเสียงดังดีที่สุดเนี่ยเวลาผมทิ้งตัวแล้วจะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งไปคนใกล้ชิดเขาจะรู้คนไม่ใกล้ชิดก็อย่างว่าแหละโป๊กระเป้งมาเรื่อยมันต้องเตือนกันสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจริงๆผมไม่มีอันตรายอะไรกับใครหรอกครับอันตรายจะเกิดขั้นก็จะเกิดกับท่านที่กระลูกกระดิกนั่นแหละมันจะเกิดท่านเองมันประหลาดมากประหลาดเหลือเกินครับภาวะนี้มันเป็นภาวะของอากาลิโกเวลาผมอยู่ในภาวะนี้นั่งเครื่องบินมาเมื่อวานนี่ผมก็รู้แล้วตอนที่ลงพื้นเนี่ยนี่นะภาวะอากาลิโกผมนะครับพอเครื่องบินแตะพื้นปุ๊บผมจะรู้ทันทีเลยขาลงนะเมื่อวานเนี่ยขาขึ้นเนี่ยยังฮะแต่เวลาผมอยู่ข้างบนเครื่องบินมันสมูทใช่ไหมก็นิ่งนะฮะภาวะนั้นเป็นภาวะของผมโดยแท้ๆเลยครับ
แล้วผมจะรู้เองร่างกายผมเป็นยังไงตรงนั้นผมจะรู้ครบผมโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ในภาวะอาการโกนเป็นยังไงครับระหว่างเนื้อกายผมเองกับเครื่องมันสัมผัสลงแป๊บไปเนี่ยนั่นมันต่อกันเลยนะฮะระหว่างภาคอากาศกับภาคพื้นดินจะบอกให้ทราบไว้ไอ้ตรงนี้มันยังไงยังไงบอกกันทีครับท่านก็รับไม่ได้นะครับก็ขอให้รับรู้กันแล้วกันอย่าไม่ต้องมารับไม่ต้องมารับรองลุงออกนะฮะผมไม่ปรารถนาให้ใครรับรองผมแต่จริงๆต้องการจะให้รับรู้แอคทิวิตี้คำพูดคำจาต่างๆเอาไว้เถอะครับยิ่งถ้าโอกาสอย่างนี้ที่ผมอยู่ในท่ามกลางของท่านอยู่ตรงนี้แล้วโอกาสต่อไปท่านจะเห็นผมอยู่แค่อยู่ในจอท่านเองนะครับบอกให้ทราบไว้ผมอยู่จุดไหนก็ยังไม่รู้ระโลกใบนี้เพราะทุกส่วนก็ต้องการความสมดุลธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคำว่าร้อนแล้งกับฝนตกมากมายกายกองและหนาวเย็นหิมะปกคลุมอยู่สิยังดีพายุไม่เห็นไหมครับดูสิครับโลกใบนี้ผมพูดหลายครั้งว่าอนาคตต้องใช้เครื่องบินส่วนตัวเงี้ยในการที่ช่วยพวกนี้อนาคตต้องใช้เครื่องบินส่วนตัวใครจะมาซื้อให้เห็นไหมครับผมมีศักยภาพมากพอกันแล้วกันสักวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าข่าวสารที่มานี่มันไวมากไวเหลือเกินจะต้องหาทางช่วยให้โดยด่วนเพราะยังไงผมต้องลงไปอยู่จุดศูนย์กลางของตรงนั้นที่จะปฏิบัติการทางด้านนี้ด้วยพระเอกขี่ม้าขาวที่ไว้ด้วยนี่นะคือพระเอกเนี่ยม้าขาวนะอันนี้คือพระเอกปลาบึกเนี่ยจะมีผลกับประเทศไทยคือจะขึ้นฝั่งเราจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยน่าจะส่งผลกับทั้งที่ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งก็เชื่อว่าวันนี้จะต้องติดตามสถานการณ์จุดที่จะขึ้นแล้วครับพอเริ่มเขียนหนังสือพวกมันก็ปิดเลยยันนี่เพิ่งฟังไอเดียไทม์ไลน์ที่เขาบอกก็จะขึ้นนะฮะพอผมประกาศตอนนั้นพวกเขียนหนังสือเนี่ยบิดทางทิศทางทันทีเลยนะครับฟังต่อเชิญครับดูเช่นพวกเราประมวลข่าวสารจะขึ้นฝั่งค่ะวันนี้ก็เลยทำให้นะคะทางปตท.สผ.เนี่ยสั่งอพยพพนักงานก็ออกมาจากแท่นขุดเจาะ3แห่งก็ทั้งมงกตใต้แล้วก็แท่นอาทิตย์แต่ละแท่นเนี่ยมีคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยประมาณสัก100ถึง2จากที่ผ่านมานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเจ้าปลาบึกตอนนี้ยังเคลื่อนตัวอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้นี่แหละนะคะก็ที่จะเห็นเป็นเหมือนกับตาพายุนึกก่อนนึกก่อนหยุดตาพายุนะฮะมันเป็นเงี้ยตาพายุนะฟังให้ดีนะครับผมจะพูดข้าวเกี่ยวไปสามเหลี่ยมบนไปได้ให้ฟังนะครับจะพูดข้าวเกี่ยวไปยังหลุมดำให้ฟังทีหนึ่งว่ามันคืออะไรกันนะครับอ้าวตาพายุโอเคขึ้นกระดานขาวไหมกระดานขาวก็ได้ครับได้ครับวันนี้ผมลบนะมันเป็นอย่างนี้ฮะมันก่อตัวเงี้ยไอ้ที่เราเห็นข่าวสารต่างๆนามาสารพัดสารเพนะครับอันนั้นเขาเห็นผ่านจอของผมเห็นผ่านจิตโอเคไหมครับผมเห็นผ่านจิตของผมนะครับบอกให้ทราบไว้ที่พูดทั้งหมดเป็นเรื่องราวของจิตผมทั้งหมดในส่วนตัวเนี่ยทีนี้เมื่อเวลาเขาพูดเช่นนั้นก็มาผนวกกันนะฮะว่ามันไปด้วยกันได้ไหมคำว่าตาพายุนะครับฟังให้ดีมากๆหน่อยไอ้เรื่องเป็นเรื่องของการมันเป็นลักษณะการหมุนของโลกวันนี้มันหมุนตลอดเวลาไม่สามารถหยุดการหมุนของโลกได้โลกวันนี้หมุนตลอดเวลาอย่างนี้ถ้าหมุนอย่างนี้ผมจะเรียกมันว่าเป็นมันมีสองคำสแตติกกับไดนามิกมันซ่อนซ้อนกันอยู่โลกใบนี้นะสแตติกมันซ่อนซ้อนอยู่ในไดนามิกภาษาตรงนี้ไม่มีทางรู้ได้มันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้แน่นอนท่านทั้งหลายที่อยู่ไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้แน่นอนนะครับงั้นฟังเล่านิทานต่อโอเคนะครับมันมาอย่างนี้เริ่มต้นเมื่อโลกใบนี้มันหมุน
โรคใบนิ้วหมุนโอเคได้เรื่องแล้วเอาของจริงเลยโรคใบนิ้วหมุนในหมุนเนี้ยแกเอียงอยู่ดึงสื่อนะโรคเอียง22เศษ1ส่วน2องศาองศาสมัยผมเรียนหนังสือนะอธิบายวงกลมนี้1วงนะครับแล้วที่เอาจากกระดานดำหรือแผ่นกระดาษลากเส้นเหนือใต้ในขั้วลูกเหนือขั้วลูกใต้รู้กันอยู่แค่นี้แต่เราเป็นแกนของโลกแล้วเนี่ยแกนนี่มุมนี้ฮะก็คือ22แกนของมุมนี้โอเคไหมครับแกนนี่แดงๆเนี่ยอยู่แขนโลกมาปีตื่นมาผมจะเริ่มดูตั้งแต่ที่มันขึ้นมาตรงๆตั้งฉากแป๊ดนะ28เมษา28เมยอนี่คือตรงเลยโลที่ขึ้นมาเนี่ยผ่าหัวมาเลยครับพอเวลาเที่ยงปุ๊บเราจะไม่เห็นเงานะครับมันทับซ้อนกันเลยวันที่28เมษาบวกลบแค่วันหนึ่งเอา28เมษายนเป็นหลักจริงๆ29เมษายนจะแน่นจะแม่นกว่าใช่มั้ยผมสังเกตขนาดนั้นนะผมอยู่ที่นี่จะบอกให้ทราบไม่ใช่กินนอนกินนอนธรรมดาเหมือนท่านเหมือนทั่วๆไปไม่ใช่เด็ดขาดนะจะบอกให้รู้ไว้โอเคนะเอาล่ะมาถึงวันนี้มันเอียงขนาดไหนถ้าผมดูตามเงานะฮะมันไปถึงมาอยากจะบอกว่า45จังเอาสัก43ก็ได้องศาดูซิมันต่างจากเดิมสักเท่าไหร่22กับ43มันจะเท่าตัวไปแล้วเนี่ยใช่ป่ะถ้ามันวางก็เป็น44องศานะมันจะเท่ากันไปแล้ว22กับ44ถ้ามันเท่ากันไม่นับเศษจะเท่าตัวไปแล้วนะนี่สมัยผมเรียนหนังสือสมัยนี้ยุคนี้คือขนาดนี้ทีเดียวเพราะไอ้เกลตรงนี้มีผลมากมายมหาศาลของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของชั้นบรรยากาศน้ำแข็งหลักเขาพูดจะบอกให้ทราบไว้ไอ้ภูเขาน้ำแข็งเห็นภาพก็โครมมานั่นน่ะเขาพูดผิดหมดถูกคืออะไรเนี่ยตรงนี้นะฮะเวลาผมเสนอรางวัลโนเบลผมจะอธิบายพวกนี้ประกอบกันโดยความสามารถของผมเนี่ยฮะจะเป็นตัวชอออฟก็แปลว่าองค์ความรู้เก่ามาเนี่ยถูกแหกตามาทุกเรื่องตั้งแต่คำว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ด้วยหลังคาโลกเปิดทุกวันนี้ไม่ค่อยพูดเรื่องของกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะครับครับถึงจะพูดก็พูดไม่เคลียร์ความคิดผมเนี่ยถึงเอาละถ้าหากว่าหลังคาโลกมันเปิดตามที่เขาว่าผมจะปิดเองเห็นไหมปิดหลังคาโลกให้ดูใช้เวลานานหน่อยนะครับ15ปี20ปีนู่นนะครับมันเป็นมาตั้งเท่าไหร่แล้วโลกอากาศผลเริ่มตั้งแต่ฮิโรชิมากับนางาซากิเจอระเบิด2ลูกอ่ะระเบิดการแต่แอคชั่นเดียวนะแอคชั่นเดียวทำให้คิวทำให้นิวเคลียสแตกตัวเมื่อนิวเคลียสแตกตัวมันก็คือตัวความร้อนนั่นเองครับทีนี้พอมันแตกตัวมันเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าแอคชั่นเชนปฏิกิริยาลูกโซ่เกิดคืนไม่ได้แปลว่าไม่ถูกต้องแต่ระเบิดปรมาณูลูกแรกอย่าลืมนะฟังมาต่อไว้ลูกแรกเนี่ย
ไม่เคยทดลองมาก่อนมันเกิดไอ้ทดลองกับปฏิบัติการจริงก็คือนั่นเองเจอฮิโรชิมากับนางาซากิจุดนั้นผมไปขี้ใส่มาแล้วจ้ะขี้ใส่ฮิโรชิมาแต่นางาไปไม่ถึงมันห่างกันประมาณสักร้อยกิโลเมตรหรือไงเนี่ยครับมันข้ามช่องแคบเกาะไปนิดนึงตอนไปคราวแล้วไปสลายเมฆหยุดหิมะให้กับทางด้านฮอกไกโดครับได้ผลแน่นอนอธิบายเขาว่าได้ผลฮอกไกโดนะคือก่อนเข้าพื้นที่มันมีแอปเรียลไทม์ของเขาคนที่ไปด้วยเขาก็เก่งในการดูไอ้พวกนี้เนี่ยเรียลไทม์เดี๋ยวนี้มันเป็นนี่นะจุดที่จุดตัวนั้นที่มันเป็นปักป้ายแดงอยู่ทองแดงผมก็เข้าสู่ไม่รู้มันแดงนั่นปัดทำไมก็หลังผมนะครับอ้าวสองสามชั่วโมงผ่านมากลายเป็นเหลืองสิครับและที่สุดเป็นเขียวเป็นอีกทำแดงจ่ายค่ารถความเร็วสูงรถไฟนะครับหมดกันเป็นคนละหลายหมื่นนะครับให้รู้ไว้ไปตามไม่ได้ไปเที่ยวนะให้รู้ไว้เรื่องเที่ยวไม่ได้สนใจเห็นไปนั้นคนไม่เคยขี่ชังชิงชังเชงเนี่ยก็โอ้โหประทับใจเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไอ้ผมไปเยี่ยมใส่มาหนึ่งรอบแล้วครับคนไม่เคยก็อย่างว่าเคยซะก็ประทับใจไปโอเคบอกต้องไปตามแดงพื้นที่แดงสองชั่วโมงผ่านไปยังเป็นเหลืองสามชั่วโมงผ่านไปเป็นเหลืองเหลืองแล้วก็ขี่ตามมาลำดับไปเลยญี่ปุ่นจากฮอกไกโดถึงที่ว่าฮิโรชิมานางาซากิฮิโรชิมานะครับไม่มีแดงแล้วเหลืองก็เหลืองเราๆแล้วก็เขียวด้วยอย่าลืมนะฮะดูตามแผนดูตามเรียลไทม์ของตัวของเขานะครับไม่รู้จะถามใครเพราะว่าเราไปไม่ได้ไปในนามใครไปด้วยสัมมันสำนึกแท้ๆเลยตอนนั้นไปเพราะอะไรก็ได้ยินข่าวของเขาบอกว่าโอ้โหหิมะมันจะตกรุนแรงมากในรอบ40ปีเท่านั้นนะครับ40ปีเท่านั้นนะไม่ใช่อยากไปไปขี้ใส่มาเลยหลายครั้งในญี่ปุ่นนั่นน่ะเกือบหนาวตายเกือบตายคาโรงแรมทิ้งแล้วโอเคชีวิตจริงของผมก็เพราะว่ามันจะหนาว40ปีเป็นประเด็นครับตื่นเช้าตัดสินใจเลยตายดับหน้าเหมือนกันอันเป็นต้นนะก่อนติดต่อซื้อตั๋วบินเดินทางหน้าแล้วก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะครับดีไม่ต้องวีซ่านะครับมันดีตรงนั้นถ้าขืนรอวีซ่าอยู่ซวยเลยญี่ปุ่นพังทั้งเมืองก็แบบไม่ทราบโอเคนะเราไปไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจของใครแล้วจะเป็นเนี่ยเราก็รู้ส่วนตัวของเราเสียเขียวไว้เสียข้าประสบการณ์ตรงนั่นคือความมั่นใจรอบที่หนึ่งรอบที่สองก็ไปรัสเซียไงมั่นใจสองรอบแล้วก็อยู่สารก็ไม่ใช่ในบ้านเราที่พายุที่ว่าเนี่ยโอเคนะนี่คือบทบาทลีลาของลุงออกโดยเนื้อเป็นอย่างนั้นกับสิ่งแวดล้อมนะโอเคนะเอาละผ่านไปนี่กลับมาถึงตรงนี้ทีหนึ่งพอเวลาเราจะไม่ไปถึงน้ำแข็งละลายนะครับแกนโลกที่มันเอียงเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนครับใช้หลักคิดของนิวตันอย่างคิดของวิธีพวกนี้ใช้หลักคิดของนิวตันห้ามใช้หลักคิดของไอน์สไตน์นิวตันบอกไว้ว่าในนี้จะไม่มีสสารวัตถุใดๆหลุดลอยหนีออกจากโลกนี้ไปได้เลยก็แปลว่าทุกสรรพสิ่งที่เป็นอนุธาตอยู่ภายใต้แรงดูดของโลกใบนี้หรืออยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงนั่นเองครับผมนั่นคือภาษาของนิวตันที่ให้เขาไว้กับชาวโลกพอถึงยุคไอน์สไตน์เขาก็มีจรวดออกไปนอกโลกใช่ไหมฮะมันก็เลยบัฟของนิวตันโดยสิ้นเชิงศาสตร์ของใหม่ก็มาแทนที่ของไอน์สไตน์มาแทนที่บัฟจายมันแทนที่มันถึงยุคของมันยุคสองมือเปล่าใจร่องรอเนี่ยนะครับ
โอเคไหมครับลองวางไทม์ไลน์ตัวนี้เอาไว้นะครับโอเคเมื่อบอกว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงโน้มถ่วงเพราะนั้นคำว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเขาก็พูดกันมานานนะฮะแต่แน่กว่าบอกว่าสสารพลังงานในโลกนี้ไม่หายไปไหนมันเป็นฐานะจากสสารก็สลายเป็นพลังงานพลังงานก่อตัวสารก็วนอยู่ในโลกไปนี้เท่านั้นเองก็เรื่องสสารกับพลังงานพุทธศาสนาคือเรื่องรูปเรื่องนามภาษาที่ใช้คือภาษาที่ใช้ก็คืออัตตาสังขารธรรมากุศลธรรมะก็ป่าหญ้าข้าก็เผาบ้างฝังบ้างนี่คือสไตล์ลุงออกเปลี่ยนในโลกเรียกว่าวัฏฏะโลกีวิสัยจะเป็นเช่นนี้เป็นมาตลอดภาษาพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเห็นไหมเป็นวัฏฏะนะไม่สามารถโดดเดี่ยวไปจากนอกรอยยกเว้นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นครับต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตจึงจะออกนอกโลกไปนี้ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์จิตจะมานั่งคิดครับครับจิตพูดกันมาเยอะคำพูดกันมาเยอะถามดูว่าที่บอกว่าจิตเข้าขั้นระดับโสดาบันมีว่าจิตสกิทาคามีกี่ตัวจิตเข้าขั้นอนาคามีแล้วมีกี่พระองค์ที่เข้าขั้นอรหันต์ผมได้พูดจังพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ก็แกไม่มีมีบอกจะขอเตะตัดขาทีพูดกันมาหลายปีด้วยเตะตัดขาพระอรหันต์ดูสิครับเห็นไหมดูสิปากลุงออกภาษาลุงออกพูดกันมานานมากคำพวกนี้นะครับงั้นถ้าว่าเข้าบรรลุธรรมต้องออกมาปรากฏตัวประกาศขออนุญาตสงฆ์อย่าไปเสียลายภาคาสวพัฒน์มีดูสิครับการกินเนี่ยสิครับครับนุ่งเกงนะนำมาให้บอกให้รู้ก็ได้ขามันถึงเถอะมันถึงจริงเถอะครับอย่าไปเสียดายผ้าห่อกายเนี่ยครับเป็นความจริงนะที่พูดเนี่ยจะเอาอะไรล่ะแต่มีข้อแม้อย่าหลอกลวงว่าข้อท่านเองนะผมไม่เคยหลอกลวงใครในหัวที่ผ่านมาโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงผมนี่โกหกจังโกหกลูกสาวแม่ยายผมนี่โกหกกันทุกมิติพูดจริงไม่ได้เลยจริงไม่ได้จริงโอ้โหโดนสวนจริงไปมา5ก็แล้วกันนะจริงมา3มา5มาเลยหยุดที่ตัวเราที่เนี่ยเห็นไหมจริงหนึ่งเลยผู้หญิงเนี่ยบอกให้เลยฮัลโหลก็โทรมาอยู่ที่ไหนหนึ่งอยู่กับใครสองสามทำอะไรกูเดือดซวยชิบหายเลยมีทำอะไรที่ไหนกับใครทุกที่เห็นแล้วโทรศัพท์มาเนี่ยมันขึ้นจอมันบอกใช่ไหมครับไม่เหมือนมือยกมือบ้านเห็นไหมใช่ไหมฮะมือบ้านเนี่ยใครก็รับเดี๋ยวนี้ขอโทษทีครับบูเบอร์กดทิ้งเลยกดทิ้งเลยเดี๋ยวนี้บอกให้ทราบไหมไม่เอาเลยเพราะมันของเดิมๆเห็นไหมผมตัดเลยนะให้รู้ว่าครับบอกให้ทราบไว้ผมไปโคราชไปนี่ตัวสิบหน่อยมีลูกสาวคนเดียวรู้ไปถึงบอกโทรเบาพ่ออยู่ศรีธรรมราชนะมาทำอะไรมาสลายไอ้พายุที่เขาว่าเนี่ยจบเขาจะงงงงแงะมีทุกคนงงหมดแหละไปถึงปลายทางแล้วค่อยบอกถ้าบอกต้นทางเท่านี้ก็ขัดลาบใช่ไหมเข้าใจยังมันก็ขัดเรารู้ว่าเราไม่ทำความชั่วแน่นอนเราเกิน 100% ตรงนี้ฮะเมื่อมั่นใจว่าไม่ทำความชั่วถูกก็อย่าไปวอรี่แกมานี่คือหลักการของผมเองนะครับไม่งั้นแล้วก็โอเคผ่านไปไปไหนล่ะหวังว่าคงจะพอเข้าใจในโลกเอียงมันเปลี่ยนจะให้มันก็ละลายที่ใหม่ครับเข้าใจมันไม่จากโลกแค่เปลี่ยน
โพลิชันเหมือนความหนาวความเย็นจะมานะครับบ้านเมืองเราจะมีหิมะตกนะครับครับมันจะไหลมาจีนมาไหลเวียดนามนะพอเวลาเวียดนามตกมันก็จะล้ำมาโดยเพราะความเอียงของโลกเนี่ยมันหยุดไม่ได้ความเอียงโลกมันก็ต้องหมุนไปตามวาระของมันคือรักษาสมดุลเหมือนกันโดยมันนะครับทีนี้มามีลุงออกช่วยถ้าวันนี้เกิดสมดุลเร็วขึ้นโอเคไหมครับมันมีลุงออกเกิดขึ้นมาเพื่อที่มาปรับให้ความสมดุลของโลกไปนี้เร็วขึ้นง่ายขึ้นช่วยให้เกิดกับพืชและสัตว์ดูสิครับผลกระขึ้นและสัตว์ดูสิคำพูดนี้มาจากไหนฮะดูสิครับลุงหงอกมันคือใครกันแน่วะเนี่ยสงสารมันก็ตั้งพืชและสัตว์ไม่ให้เกิดการกระทบไม่รู้ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่พวกเราต้องเข้าใจกันอย่าทะเลาะกันขอเถอะครับเรื่องทะเลาะกันเนี่ยขอเถอะครับบ้านท่านในครอบครัวของท่านข้างเคียงท่านข้อรั่วขอเถอะครับอย่าให้มีเถอะครับรู้จักกับผมอย่าทะเลาะกันเพราะว่าผมไม่เคยทะเลาะกับใครผมก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเขาด่ามาผมก็เฉยใครก็ได้ไม่มีด่ากลับรับรอง 100% จนถ้ามีคนพูดว่าลุงหงอกไก่สอนคือมนุษย์ไม่มีหัวใจผมฟังวันแรกคนนั้นก็พูดโอ้โหนายแน่มากคิดนะใช่เลยผมนี่เป็นคนที่ไม่มีหัวใจอธิบายหัวใจมันหยุดเต้นพร้อมกับลมปอดหายใจหยุดพร้อมๆกันหยุดเป็นความจริงครับตรงนี้มันหยุดเต้นแค่แป๊บวินาทีเดียวแค่นี้เองครับจะเอาฟิลลิ่งมาจากไหนมาจากวินาทีดีไม่บอกก็เสร็จอย่างสุดร้อยของวินาทีมันแป๊บกันไปรู้สึกได้ยังไงตรงนั้นน่ะนั่นคือภาวะของอากาลิโกมันได้ตรงนี้เองครับไม่มีใครได้หรอกผมเชื่อว่าไม่มีใครได้มันได้แล้วผมจะหวงไม่จะหาทำไมวะเนี่ยผมอยู่คนเดียวไม่ได้ก็บอกกันต่อๆกันไปผมทำทุกวันเอาประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่านะมีไหมครับผมใช้ชีวิตหรูหราหรือเปล่าผมทำได้นะถ้าผมจะทำอ่ะอย่างเงี้ยถ้าผมจะทำอ่ะโทรศัพท์ไปเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์มาเลยอาหารมื้อกลางวันยังได้ดูซ้ำไปโทษอาหารมื้อเย็นได้เลยเนี่ยสบายมากด้วยไม่มีปัญหายังมีคนสำรองจ่ายให้ด้วยต่างหากนะเขายุผมจะตายแต่ผมไม่เคยไม่ใช่บริการเขาไม่ผมเดี๋ยวห้ามเขาเดี๋ยวซ้ำไปทุกวันเนี่ยครับจะกินเลยบอกไม่เคยเอ่ยเรื่องกินอะไรก็ได้มาก็ได้เอาขี้หมามาก็ได้ถ้าจะให้กินนะไปนู่นเลยไปละไป อะไรทำนองนั้นโอเคมาอันนี้เป็นต้นเป็นความจริงนะผมได้บอกนักสาวไว้เป็นความจริงเรื่องกินเนี่ยเนี่ยทุเรียนกินไม่หมดนั่นไงนี่ตู้หรือว่าหมดเลยก็ไม่รู้เพราะว่าเอ้ยต้องรีบกินไว้จะไปปากใต้มันกินไม่ได้ไม่รู้หมดหรือเปล่านะคนที่เขาอยู่กินมันก็เบาเลยนี่เป็นต้นเนี่ยโอเคเราสู่กันฟังแบบลึกๆในฐานที่อยู่บ้านหลังเดียวกันเชิญต่อครับผมไม่ได้คือเทคโนโลยีมันไม่เสถียรภาพไม่ต้องไปสนใจมันครับลูกพี่ผมก็ติดตามสถานการณ์นี้เอาล่ะของเต้องการให้เทุกคนนะครับทั้งที่ฟังอยู่ในช่วงนี้ได้รับประโยชน์จากการที่เทคโนโลยีมันไม่อยากจะมีส่วนร่วมก็คือต้องก็คือแปลงสภาพของบ้านเราดอททีวีนะครับเป็นทีมอาสาเฉพาะกิจเพื่อให้คนส่งข้อมูลเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ทีเดียวไม่สามารถดูหลังบ้านได้นะครับก็เลยให้ทุกคนส่งข้อมูลร่วมกันเข้ามาเพื่อประกอบการตัดสินใจของลุงหมอกเพราะฉะนั้นลุงหมอกก็เขียนจดหมายไปด้วยนะครับไปเข้าไปพื้นที่ปุ๊บเราจะได้ไม่ถูกมองว่าเป็นโจรนะครับตัวเอกสารทุกที่ครับเท่าที่ไปมาที่เราบอกทำไมติดเพราะว่าพอเราสิมา
ราชการท่านหนึ่งครับไล่หอบจากห้องเลยนะครับอ่านพวกแบบพวกคนสติไม่ดีเลยนะครับไปถ้ำหลวงก็ไปเจอผีกากีไล่ครับไล่ไปให้มันทำไปๆๆอะไรเงี้ยฮะนี่ก็คือไม่ใช่ง่ายๆนะครับกว่าจะเอาเรื่องแบบนี้เข้าไปจะเหี้ยวด้วยเออครับคือพอไปที่ถ้ำ
บัติการเสร็จไม่มีพายุเข้าหลวงแล้วพอไปเซ็นให้รับรองกับเบอร์หนึ่งของเหตุการณ์นะครับก็ไม่รับรองเราด้วยนะครับผมไม่มีอำนาจที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วแต่ว่าแปลว่าอะไรวะเจิญครับเจิญใช่ใช่คุยกับเราไม่ถามเราเลยว่าทำยังไงแบบไหนสลายเมฆหยุดฝนน่ะโอ้โหเหตุการณ์นี้รายงานระดับโลกแต่ว่าไม่ยอมรับอาสาสมัครจากบ้านเราทีวีทั้งที่ต้องการมากเลยว่าต้องการสกัดน้ำจะไปดูดน้ำออกจากถ้ำยังไงอยู่ฝนมันหยุดไม่ได้เราไปหยุดให้แล้วมีบอกบ้านเราดอททีวีนะครับเขาว่าพูดไม่ได้บ่นแต่เล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เล่าไม่ได้เพราะว่าไม่ต้องการมาเหมือนประแฉหรือประจานใครก็ไม่ใช่แต่ไอ้เบอร์หนึ่งที่ทั่วโลกสรรเสริญเยือนยอเนี่ยไม่รับเอกสารเลยครับไม่รับรองอ่านปุ๊บแทนที่จะได้ทำอะไรครับจะได้บรรจุไอ้จิตศาสตร์นี่ครับกระทรวงจิตศาสตร์ออนไลน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบเพื่อเป็นสมบัติของชาติแล้วก็ใช้เป็นโอกาสในการกู้ชาติสร้างความรู้สึกอย่างใหม่ให้กับคนทั้งประเทศแล้วก็ไปสู่ความเป็นเลิศในเรื่องของการให้นะครับหรือเป็นสินค้าอย่างดีเลยลุงหมอกเนี่ยก็ไม่เอานะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่เป็นไรทั้งวันนี้จนมามีพายุลูกนี้นะครับเยอะหนุ่มเลยครับผมไอ้โคราชกระโดดเข้าไล่เหรอใช่สิครับเป็นหมาเลยหมาเนี่ยยังได้กินข้าวนะนี่คืออย่าลืมนะมันไม่ใช่วัยรุ่นกาเลวาร่าเลยถ้าเป็นผมไปขอเนี่ยยังมันไม่มีเครดิตแต่คนหัวงอกนะครับอายุเยอะเดินเข้าไปแล้วเป็นเอกสารเปเปอร์ที่มันไม่ใช่เปเปอร์แบบว่ากะโหลกกะลาครับมีตราศูนย์มีบทความในการพิมพ์ลุงหงอกเวลาเนี่ยผมไม่ได้เจาะละเอียดเพราะว่าผมไม่อยากใช้เวลานานเพราะว่าลุงหงอกเด็กตั้งแต่ละบรรทัดเนี่ยเขียนเสร็จปุ๊บลุงหงอกมานั่งทวนแก้กันไปกันมาประมาณ 3-4 รอบนะครับอยู่ๆปุ๊บมันไม่สนใจมันไล่ออกคุณไปทำซีนน่ะคุณไปหยุดน่ะคุณไปทำฝนน่ะให้มันตกลงมาเนี่ยมันชี้อย่างเงี้ยครับเหมือนกับที่ถ้าหน้าถ้ำกับสีกากีนั่นแหละไปเลยคุณไปเลือกเอาเลยตรงไหนคุณไปเลยอย่างนี้เลยครับไม่ปาณีเลยกับคนไทยด้วยกันเองมีแต่ซื้อมีแต่งบประมาณแล้วก็ซื้อเห็นไหมครับเซ็นมีง่ายจังเลยเวลาซื้อครับเวลาเนี่ยได้ฟรีลุงหอยยังเอาเงินการันตีด้วยนะครับว่ายินดีให้ปรับถ้าทำไม่ได้ตามในหนังสือที่อาร์กล่าวอ้างเห็นไหมฮะนี่มันจากที่ไหนได้ก็เล่าสู่ครอบครัวเราฟังนะครับแต่ที่นี่เดินหนังสือไวนะครับทีเอเราเนี่ยฉันจะเป็นทีของเราแล้วอีกนิดหนึ่งต้องมีคนเดินตามไปหนึ่งคนนะครับทั้งหมดต้องเป็นสามคนเพราะคนเดียวเขาโขบมือเป็นลิงนะตาเป็นลิงลุงหงอกเขาทำยังไม่ทันเสร็จอุปกรณ์ไม่ลุงหงอกเดี๋ยวมาแล้วเฮ้ยกาแฟอยู่ไหนเอ๊ะต้องไปเป็นแม่บ้านแล้วเป็นแม่บ้านเสร็จอินเทอร์เน็ตผมยังไม่ตอบเพราะว่าลูกแกลครอบครัวเรายังรอดูอยู่อ่ะเห็นไหมฮะเดี๋ยวต้องไปไฟไม่มีลุงเนี่ยพึ่งต้องขึ้นไม่ได้แบตก็จะหมดนะครับเทคโนโลยีมันก็ไม่พอนะครับ
ามรันกระเป๋า1คนครับเพราะว่าผมโอเปเรตตัวกล้องอยู่นะฮะขึ้นไปในกรมแล้วเนี่ยเขากำลังวุ่นวายกันอยู่นะกระเป๋าเตรียมพร้อมแล้วนะออกบูออกจ่ายังไม่รู้เนี่ยถ้าเซโนก็ดอนเมืองทันทีเวลาผมตัดสินใจระก้ามผมไม่ได้ให้รู้ผมไม่พูดหลายคำด้วยครับกว่าจะถึงตัวนะครับคนที่มีออทอริตี้โดยตรงฉะนั้นผมว่ามิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือเนี่ยครับเอาออนไลน์กับผมและให้ดูการทำงานของข้าราชการไทยนะครับว่าภาพที่เราเคยเห็นว่าติดจ่อยากก็เชื่อว่ามีอะไรอ่ะมีกระทรวงที่มีข้าราชการที่ติดต่อง่ายก็มีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่ทหารก็โดนไล่ในขณะที่ผมถ่ายเรียบร้อยครับเสร็จเลยครับไม่ได้มีภาพให้ทุกคนเห็นต้องขอบคุณ GoPro นะฮะนี่คือภาพกดจาก GoPro ทั้งหมดนะครับถ้าถือตัวนี้ลอยนี่ซวยเลยนี่ส่วนนี้จะเป็นส่วนห้องที่เขาใช้แถลงข่าวนะครับที่จะมีรัฐมนตรีมีข้าราชการระดับสูงเข้ามานะฮะนี่เราก็มายืนรอระดับเบอร์2นะครับช่วงนี้เนี่ยเบอร์1ก็คืออธิบดีเนี่ยโยนให้เบอร์2นะครับเบอร์2ก็รับทราบเสร็จปุ๊บก็หนังสือท่านถือคือใบนี้ครับ
มีหน้าที่มีอำนาจเดี๋ยวครับเขามีหน้าที่โดยตรงในการที่จะเปิดทางนะครับราชการไม่ใช่มาใช้อำนาจในการปิดทางนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะฮะใช่ครับเสร็จจากท่านก็จะไปเลยครับเพราะงั้นไม่ได้วางแผน
ค4สุภาค่ายวชิราวุธเพราะว่าผมกล่าวว่าไปค่ายทหารดีกว่าเพราะว่าทหารก็จะสั่งการได้เลยมีรถมีอะไรพร้อมปุ๊บได้อย่างเดียวเนี่ยในหนังมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาน้อยมากนะครับตอนนี้เชิญกระดาษก็ไม่มีลงเลิกรับเป็นทางการเลิกรับเป็นทางการไปแอนเชียไม่ได้เพราะเตะ
เชื่อนะครับเนี่ยเดินเข้ามาแล้วลงพื้นไม่เอาเลยครับมาหาลุงหมอกปกติครับลุงหมอกตีความอะไรเป็นลุงของบ้านไม่ใช่สิ่งพิเศษนะครับต้องเพื่อนๆที่นั่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยผมหันหลังไปเห็นเลยมีคนก้มลงมาที่พื้นอย่างเงี้ยมันเราต้องช่วยกันดูนะครับต้องกันเลยนะครับเก็บไว้ในใจครับขอรบแล้วเก็บไว้ในใจแต่เวลาภาพมันออกไปอ่ะลุงหมอกถูกมองว่าเป็นพวกไสยศาสตร์ไสยเวทนะครับเพราะว่าเป็นความคิดเก่าๆเดิมๆเพราะฉะนั้นเรากำลังนำเสนอสิ่งใหม่ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่เราอยากทำให้มันด้อยค่าลงไปด้วยการที่เราแสดงออกด้วยรูปแบบเดิมๆโอเคไหมครับในใจเก็บไว้สูงๆไม่เป็นไรครับแต่ว่าเวลาแสดงออกให้เก็บไว้เลยครับกดมันไว้ครับนี่คืออยู่ในวงเอ็กซ์เรย์ครับได้นะครับอย่าซีเรียส
ปซื้อซื้อพระเอกหาพระเอกพายุนะคนคนนี้พูดแกเนี่ยอายุ80กว่าเจอพายุแต่เป็น05เขาอยู่ในเหตุการณ์บอกรุนแรงมากต่อมาก็มีคำว่าเกพายุเกหรือพายุอะไรของเขาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งจำชื่อไม่ได้เขาบอกเขาเจอมาแล้ว3ครั้งชีวิตของเขานะฮะครั้งที่4กำลังจะถึงเนี่ยโอเคนะนั่นก็คือลุงคนนี้
ที่อยู่คืนนี้ผมอยู่ที่แหลมยูนพร็อกแน่นอนผมอยู่นะเกิดมูลนิธิประชาให้รับประชานุเคราะห์ต้องคุยกับพี่ปาลเลยนั่นต่อไปสิ
เดินเข้าก็ใส่รองเท้าลุงหมอก็ถอดรองเท้าไปถ้าจะเป็นไรขอรับครับต้องยอมรับว่าหายไปครับพี่บ่าวมาคุยก่อนเท่าไหร่ได้ท่าได้ทีได้ท่าได้ทีแล้วท่านใดท่านใดท่านใดนิดหนึ่งบรรยากาศตรงนี้นะฮะผมไปนอนทำสมาธิแล้วทางด้านนี้ยังเฝ้าระวังอยู่หมาเฝ้าบ้านโอเคนะเขาไม่นอนแล้วนะอ้าวเชิญครับกล้องมาให้เห็นหมอกใกล้ๆครับ
นี้มานานประมาณ 4:00 นข่าวเริ่มมาแล้วนะครับพิธาการเตือนมาพวกก็ออกมายืนทำต่อเลยเพราะเดี๋ยวนั่งเล่นขอไปยากทีนี้คนไม่มีก็เริ่มเช้าเลยนะลองฟังดูฮะในพอยต์นี้นะฮะว่าผมเองก็พยายามที่อยากจะบอกว่าตอนที่ไปนั่งอยู่ที่สลายเมฆอยู่หิมะที่รัสเซียคืนแรกเนี่ยมันคุมความหนาวไม่ได้อีกอย่างนึงมันข้างในร่างกายมันหนาวมันเย็นแปลว่าตัวยังสะท้านอยู่ภายในนะครับมันคุมตัวเองนี่สมาธินี่สำคัญมากนะครับเอาเป็นว่ามันคุมไม่ได้มันหนาวอ่ะโอเคนะเพราะว่าพื้นที่ที่นอนตรงรัสเซียเนี่ยมันไม่ได้เลยก็เลยต้องยอมแพ้ตรงนั้นนะครับผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องยอมว่าคิดนะยังไม่หรอกน้อยใครฟังไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้ยอมแพ้แต่ยังไม่ใช่ท้อถอยนะครับเพราะว่าเราตั้งเกณฑ์ไว้2คืนไงนี่มันคืนแรกที่รัสเซียคุมตัวเองไม่ได้คืนที่สองรัสเซียเราคุมได้สภาพตัวเองเพราะฉะนั้นบรรยากาศคืนที่สองรัสเซียนะฮะมันก็สามารถที่จะทำได้ในสิ่งที่เราทำกันอยู่เวลาทั้งภาพทั้งเสียงทั้งแสงนะฮะตรงนั้นนะใส่เข้าไปให้มันเต็มเม็ดตัวหน่อยพอเราถึงบรรยากาศนั้นมันจบลงว่าจะเดินกลับแล้วท่านี้ก็ทักเอ้าเขาเงี้ยงกระดอท้องฟ้าเท่านั้นเป็นเรื่องเลยเงี้ยงท้องฟ้าก็เห็นดาวทันทีเจ้าหนุ่มคิดยังไงทีเนี่ยขึ้นไปปุ๊บเห็นสามดวงทันทีพี่นิดหน่อยห้าดวงพี่ได้ไปเลยเอ้ยเจ็ดแปดไม่เกินสิบแน่นอนก็มั่นใจเกินร้อยเท่านั้นเท่านั้นนะครับโหหอแห่ทั้งน้ำหัวน้ำตามาเต็มที่นะบัดนั้นนะครับอยากจะกอดทุกคนที่มาเกี่ยวข้องโดยตรงโดยอ้อมกับลุงออกอยากจะกอดทุกคนเลยจะมีกี่พันคนก็ตามทีเพราะว่าไอ้พนักงานตรงนั้นมันมหาสามารถที่จะหาผมกอดใครหมดนะให้หมดเลยพนักงานตรงนั้นเพราะมันออกมาเต็มเปี่ยมทั้งหมดบรรยากาศตรงนั้นบอกให้ทราบไว้ในส่วนตัวแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะมันอยู่คนเดียวเนาะได้แต่จินตนาการไปนะฮะจบแล้วปุ๊บข้อสุดท้ายในภาพเนี้ยไอ้คุ้มความคุ้มมากนะฮะทำไงล่ะไอ้เราก็อยู่ในวาระเราจะตะโกนบอกขอผ้าหน่อยก็ไม่ได้พอดีเขาอยู่ใกล้เขาเห็นสภาพผมเฮ้ยคงจะหนาวก็เลยพาไม้ห่มก็แค่ครับมีภาพที่จับโอ้ตอนที่ใช้งามไม้ช่วยไหมมีไหมโอเคเนี่ยตรงนี้นะผมทนครับลมมันตีฮะมันหนาวมันอะไรมันอยู่งั้นไม่ได้อ่ะต้องหากำบังแล้วก็ไปอยู่ในต้นไม้ต้นเทวาเนี่ยมัน
มันบังดมให้หน่อยนี่นักข่าวเรามาสัมภาษณ์นะครับรู้สึกจะเป็นwork point นะจุดที่สองครับข้างๆหลบฝนดูที่ลมสังเกตลมไหมครับสังเกตผมหันหน้าใส่ลมนะเนี่ยใส่ต้นทางของลมพระเอกเราทำงานนี่คือพระเอกเราทำงานนี่คือพระเอกตัวจริงพระเอกม้าขาวมีอยู่แล้วเนี่ยนี่ม้าขาวเนี่ยแต่พระเอกก็ขี่ม้าขาวทำงานเท่านี้เองครับมันโอ้โหมันพิลึกพิลั่นมากแค่นี้สุดท้ายผมก็อยู่แค่นี้เสียงเข้าไมโครโฟนไอ้ลมเข้าไมโครโฟนดูยอดสวนข้างหน้าเป็นทะเลยอดสวนมันถูกลมนะจะเห็นได้ว่ามันมาตลอดนะฮะลมมันมาตลอดเท่าๆกันสังเกตให้ดีใช้ง่ามไม้ฮะเพราะต้นไม้จะมันเป็นรูปเนี้ยมาพอดีมีซอกพอดีก็ได้วางสิ่งนี้ไว้วางสิ่งนี้ไว้แล้วช่วยผ่อนแรงครับวางตัวนี้ไว้ผมคอยจับแค่องศาที่ผมคนเพราะที่ผมเล็งให้เองปล่อยก็ไม่ได้มันลื่นที่มันก็มีแค่นั้นก็มีไม่รู้ครับมันได้แค่นั้นเองก็ประคองกันตัวนี้ประคองอยู่ตรงนั้นแหละหนาวก็หนาวสั่นก็สั่นก็เติมเชื้อเพลิงบ่อยประมาณนั้นนะครับเนี่ยแค่นี้เอาเชิญครับผมวิ่งก็ไปแจ้งลุงนะครับว่าทางที่บอกว่าไม่เกิน5นาทีนี้นะครับตรงนี้จะหายเกลี้ยงนะครับไม่สามารถนะครับบอกว่ามันไม่ใช่ของเล่นเขาบอกไม่ใช่ของเล่นคือเจ้าหน้าที่เสื้อดำอ่ะเขามากระซิบกับลุงแล้วไปประชุมเออเจ้าหน้าที่เสื้อดำคือปลัดอำเภอพอครับ
ไม่ใช่ข้างบนนะหนึ่งตอนแรกอยู่ดาดฟ้าผมไปลุงลงล่างมาอยู่ห้องนี้ผมก็ไปล็อกลุงไว้เราก็มองไม่เห็นเสร็จปุ๊บผมก็อยู่ชั้น3ลงมาชั้น2พอลงมาเสร็จปุ๊บผมเห็นทหารเขาเดินตามหาคนใช่ไหมเสร็จผมก็เขาถามผมบอกว่าเหลือกี่คนคือเขามองผมว่าผมใส่ชุดอยู่อ๋อไม่มีครับไปหมดแล้วก็ลุงบอกอยู่ด้วยไงดีแล้วถ้าเราไม่ใส่ชุดนี้เขาก็ออกไปแล้วเขาก็จะต้องมาคุยมากแหละอยากให้ทุกคนจะได้บรรยากาศอย่างนี้นะมันเป็นช็อตต่อช็อตจริงๆครับไม่มีใครเก็บระยะขนาดนี้หรอกครับเนี่ยเปลี่ยนจากต้นไม้งามก็มาอยู่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยถามว่าใครได้ดูคลิปโทรศัพท์ผมหายตัวกลับมาเอาไหมไม่ได้ดูเลยเป็นคลิปสั้นได้ดูใช่ไหมฮะที่ผมมาตะโกนแหกปากกับพี่ดำรงแบบว่าโอ้ยมันในหนังอ่ะตัวเนี้ยเข้าหน้าเหตุการณ์รัสเซียก็ลืมโทรศัพท์วุ่นกันหมดเหมือนกันที่นี่ก็โทรศัพท์หล่นอีกครับฟังคำถามใหม่ครับประมาณสัก4กิโลได้มั้ง3กิโลครับสองพื้นที่สองคันสองคันมากๆเลยนะ
าในอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับเนี่ยยังมายืนทำอยู่นะเนี่ยนี่หลังคาอาคารดาดฟ้านี่อย่าดูลมดิครับน่ะลมไปแล้วนะฮะก็เรียบร้อยไปผมไปนู่นแล้วครับอยู่ริมหาดดับไม่มีเสียงเนี่ยครับคือเลยอยากให้ทุกคนลิงก์กับวันที่เราดูหน้าจอกับภาพเบื้องหลังที่เราทำงานนะครับสนุกมากมันมากเลยเหมือนทุกท่านอยู่ในเหตุการณ์นั้นให้รู้ไว้ครับก็พยายามถ่ายทอดฟิลลิ่งจริงๆนะตรงนั้นนะให้ทุกเม็ดทุกมิติเดี๋ยวครับผมมาพี่ลงพามาเจอก็คือเจอโทรศัพท์อยู่ในทรายบอกไว้อย่างดีเลยแล้วก็เก็บภาพซะหน่อยก่อนกลับออกมาครับเห็นไหมน้ำมาหมดแล้วนะไอ้นี่พังเขาขาดเลยครับไม่เหลือแล้วครับน้ำล้นเข้ามาที่ไม่มีใครเก็บภาพนี้ได้แน่นอนเหตุการณ์ครั้งนี้นะโหมันสุดยอดมากไม่มีทางอย่าไปหวังนักข่าวนักข่าวมันเอาแบบนะน้ำขึ้นมาเยอะมันลมตั้งแต่ออกจากนั่งก้าวเชื่อตัวเดียวได้นะโอ้โหประตูหนัก
นี่รอบแรกหัวเข่ารอบที่สองถึงปากอ่าวเจ้าพระยาระดับน้ำมันขึ้นสูงสุดมาถึง1เมตรเนี่ยมาแล้วก็
ชื่อว่าเหมือนกันนะเดินได้แล้วโอเคเดินไปดูบ้างพูดกับประชาชนนะครับพูดกับชาวบ้านเพื่อเลยไม่อยากนอกพื้นที่ไปนะครับ
ในบรรยากาศที่แถลงข่าวนะครับเข้าประชุมกันอยู่แล้วประธานก็นั่งหัวโต๊ะเขาก็รายงานมาตามสภาพของเขาไอ้ที่อยู่หน้าห้องเนี่ยเป็นคนใหญ่ทั้งหมดในเรื่องของปอพอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาคุมภาคใต้ทั้งหมดคนนั้นชื่ออุดมเพชรครุฑนะฮะพอเวลาท่านได้อ่านหนังสือผมเรียบร้อยแล้วท่านก็ชวนก็ไปในห้องเลยห้องประชุมก็โอเคก็ไปนั่งอยู่ประมาณสัก15นาทีท่านก็บอกว่าท่านจะออกจากนอกห้องไปแล้วนะจะไปธุระเพราะว่ามีการติดต่ออะไรก็ว่าไปของเรื่องท่านท่านก็บอกผมว่าพอเวลาถึงจุดเสนอตัวเลยนะแนะนำตัวสำหรับนั้นผมบอกไม่ได้เด็ดขาดครับเสียมารยาทอย่างรุนแรงสุดไม่ได้เลยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับท่านเพราะว่าอยู่ๆจะโผล่ไปเสนอหน้าไปโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยผมทำไม่ได้ผมรู้ว่าบรรยากาศในที่ประชุมมันเป็นยังไงเพราะว่าผมนั่งหัวโต๊ะมาตลอดในการทำงานประมาณนั้นนะครับงั้นก็มีทางอยู่อันนึงก็แนะนำตัวงั้นก็ท่านก็ประกาศสิบของผู้ตามคำจับท่านนะมาติดตามก็ชื่อท่านที่อยู่เนี่ยที่อยู่ก็อยู่ตรงนี้ชื่อผมก็เขียนให้เสร็จสรรพนะวาระต่อไปก็ประธานก็แนะนำให้บรรยากาศก็เลยได้ถือโอกาสได้แนะนำในตรงนั้นมันไม่ผิดที่อย่างเดียวนครราชสีมากับธรรมราชนี่นี่นั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับดูซิพี่ศักดาเนี่ยนี่เขาแนะนำมาใช่ศูนย์จะใหญ่กว่าเขาคุมทุกจังหวัดก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็อยู่ตรงนี้มาไม่นานนะท่านก็ออกไปตรงนี้ฮะผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นพอเวลาให้โอกาสปุ๊บเขาก็เปิดเลยมีไหมบรรยากาศที่พูดตรงนั้นผมพูดว่าไงนะฮะก็ยอมรับว่ามันไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรเลยไม่ได้เตรียมพร้อมเลยแหละฮะใส่เขาสดๆเลยมีผมคนเดียวพูดจบปุ๊บมีคนตบมือนะครับมีอยู่สามสี่ห้าเสียงนั่นไงตบมือ ไมโครโฟนก็อยู่ที่หน้าอกอยู่แล้วปลัดจังหวัดนั่งหัวโต๊ะนะฮะเชื่อว่าทางนคร
ังสือผมลงที่3มกราคมสืบเนื่องมาจากว่าผมได้รับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่2ประมาณ4ทุ่มเท่านั้นนะผมตัดสินใจทันทีว่าต้องตัดไฟจากต้นลมนะก็เลยทำเชื้อเรียนโดยด่วนนะครับขออนุญาตอ่านหนังสือการฟังนิดเดียวประมาณสักหนึ่งนาทีไม่ถึงดีครับเรียนท่านสุภดีกรมป้องกันครับช่วยศูนย์วิจัยพลังงานทดสอบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีประสบการณ์สลายเมฆหยุดฝนที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย13หมู่ป่าเนาะแล้วก็ล่าสุดไปสลายเมฆหยุดหิมะที่รัสเซียนะครับได้รับความสำเร็จไม่น้อยกว่า 90% แน่นอนนะครับโดยใช้หลักวิชาของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ผ่านสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2นะครับมาครั้งนี้นะฮะผมตั้งใจที่จะใช้สมการของผมเองหรือของศูนย์เอง L เท่ากับ ME ที่จะมาสลายเมฆหรือฝนป้องกันพายุนะด้วยความตั้งใจไว้สูงมากและก็มั่นใจด้วยนะครับในการนี้นะฮะท่านอธิบดีก็บัญชาทันทีเลยให้กับดูมันจะเป็นด็อกเตอร์นะสัญญาสั่งการทางโทรศัพท์ทันทีมายังหัวหน้าที่นี่นะฮะหัวหน้าสำนักงานปปที่ราชการนครศรีธรรมราชนะครับทันทีเหมือนกันผมก็ขึ้นเป็นทันทีเหมือนกันแล้วก็มารายงานตัวหัวหน้า15:30 น.ที่สำนักงานทันทีจากนั้นก็สั่งการโดยด่วนทันทีเลยครับให้รถ1คันให้คนขับรถ1คนไปติดตามผมมาตลอดจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายสูงเป้าหมายก็คือแหลมตะลุมพุกเพราะมันมีประวัติศาสตร์ตรงนั้นรุนแรงมากเมื่อปี2005นะด้วยความฝังใจชาวบ้านตรงนั้นทุกคนจะเป้าตนมาตลอดผมก็ไม่ลดเป้าหมายท่านใดครับท่านบอกว่าแต่ของผมบอกว่าแหลมตะลุมพุกท่านก็สั่งการทันทีเลยก็ลงไปตามลำดับนะฮะก็ไปรายงานตัวตามพื้นที่ทั้งหมดนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะแล้วก็ท่านหัวหน้าฝ่ายสงบข้างในนะครับในนี้นะครับแล้วก็ในอำเภอแกลงศักดิ์กำนันประยุทธ์แล้วก็นายกอบต.และสุดท้ายของจากพื้นที่ก็คือท่านปลัดอำเภอนะฮะเอาล่ะสรุปรวมความว่าเข้าไปถึงจุดเป้าหมายจริงๆนะฮะก็คือ22 นาฬิกาของวันที่3นะครับอยู่นั่นทั้งคืนเลยออกจากจุดนั้นก็7:30 น.ลูกเช้าขึ้นมาผมต้องชื่นชมคนขับรถครับผมไม่งั้นผมเด็ดแน่นอนเพราะผมหมายมั่นทับเหนือกับตรงนั้นต้องบอกว่าเราจอดจากที่นี่ไม่เกิน5 นาทีนะเพราะน้ำมาจากรุนแรงแล้วคนขับบอกผมก็เลยจนต้องออกจากพื้นที่ไม่งั้นก็น้ำขวบมาท่วมถนนเลยโอเคเสร็จแล้วก็มาตั้งหลักไว้ที่ตึกอาคารเฉลิมเกียรติ80 องศาโรงเรียนราชานุเคราะห์ทั้งวันอีกเราทำให้รู้ปฏิบัติการผมใช้หลักง่ายๆครับอันนี้ถ้าใครเห็นเป็นว่าผมจะเป็นของเล่นๆนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับ E ต่อ MC กำลัง2ผมใช้ตรงนี้นะครับอธิบายยาวเหยียดมากเลยประกอบกับอีกคำหนึ่งนะครับ
อยู่ก็อยู่ได้ทั้งหมดหัวใจไม่มีแพ้ไม่ชนะแต่ต้องเข้าใจมนุษย์ใจจิตพระสงฆ์ขอให้ทำหน้าที่ดังนั้นไปนะถ้าหากว่าจะมีการบรรยายเทศน์ก็ตามได้ขอได้โปรดใช้ภาษาที่ผมลุงออกเล่าให้ฟังเอาไปใช้ผมกล่าวขอร้องกรองให้เรียบร้อยทุกอย่างผมจะกัดกั้นให้เสร็จนะเอาไปใช้ให้มันเหมาะควรกับกรณีเวลาทำบุญอะไรต่างสารพัดก็ตามทีก็ผมคนที่รับได้ของผมจริงๆนะวันนี้บอกว่าเลยไม่มีใครพระในชุมพลเป็นคนที่รับผมได้จริงๆครับยืนยันวันปีนี้พยายามลุ้นให้ท่านได้เก้าผมจะเตรียมช้างให้เลยฮะท่านรอบเจดีพุทธปฐมเจดีทันทีนะขอให้ท่านได้เก้ามาเถอะผมจัดงานใหญ่โตให้ท่านครับเพราะว่าผมรู้ว่าท่านกอดติดผมมาตั้งนานมากจริงตรงนั้นนะครับนะฮะแล้วก็แต่ที่สองคือพระมหาสันติที่วัดราชประชุมชนารามเลยที่ในการจันทบุรีวัดธรรมขามนั่นนะฮะก็คือองค์นั้นอันนั้นท่านได้ก้าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับประโยคเก้าโอเคทั้งสองรูปซึ่งท่านก็เป็นหนุ่มอยู่ท่านบวชเป็นเด็กในวัดเนี่ยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าท่านชัยชุมพลนี่แหละจะเป็นพระรุ่นใหม่ที่จะมาปรับไม่ใช่มาไล่มาปรับเพราะว่า